กันมีชีวิตมีคืนและวันมีภาพทรงจำต่อกันมากมายจะลืมว่ารักเป็นเช่นไรเพียงแต่รู้ว่าในหัวใจชีวิตของเรามีกันและกันถึงวันนี้รักที่มีตลอดมาถึงวันนี้แม้ว่ามันไม่ทราบซึ้งก็เพราะในวันนี้รู้ว่าเรามีสิ่งหนึ่งกว่าความรักในใจยิ่งกว่ารักในใจนี่ไปมาแล้วนี่หว่าเขาไม่รับว่าอันนี้ PR ไม่สวยเห็นแล้วโอ้โหอันนี้ไว้พวงหลีดอะไรเลยไฟไหม้ลุงครับห้องนี้ไม่ไหนครับลุงข้างหลังกันลูกไว้ไปนานยังวะฮะก็ไม่ค่อยนานแล้วตั้งแต่เช้าแล้วสั่งอะไรกินเด้พี่ไม่เป็นไรข้าวของเองกินก็ได้นี่โอ้โหเฮ้ยเฮโอ้นี่ใส่คนแล้วเอ้ยยังไม่ได้กินโอ้อืมข้าเหลือให้เองเออโอ้ยไอ้ปิ๋วฮะวันนี้ข้ามีอะไรมาให้เองเว้ยเองต้องดีใจแน่เลยนี่ห้าร้อยที่ข้ายืมเองไปซื้อชินีอ๋อขอบใจว่ะข้าเกือบลืมเนี่ยหูยได้ได้มาได้ไงสวรรค์ทรงโปรดทำอะไรอยู่วะฮะนี่ว่ายน้ำอยู่มั้งอย่างเงี้ยสมัครงานถามดีๆเปียวเดียวเฮ้ยเอ็งดูนี่ดิแต่ละบริษัทนะน่าสนใจทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่เฮ้ยเอ็งอย่ามึงมาให้มึงข้าดูเลยข้าไม่ยังตอนนี้ข้ายังไม่อยากสมัครงานยังรู้เปล่าเพราะว่าข้าเนี่ยอยากพักผ่อนสมองสัก 2-3 เดือนเพราะจะให้พี่เอ๋เขาเลี้ยงไปถึงตายเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ได้นุ้ยพี่ทำไมน้องโตนั้นคุยเสียงดังมากเลยเนี่ยดูก็ได้ดูก็ได้มีอะไรบ้างวะเดี๋ยวนี้นะเว้ยมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตนุ้ยเราจะทำอะไรช้าช้างุ่งง่ายกว่าคนอื่นเขาไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยไอ้ปิ๋วไม่ได้นุ้ยแต่เดี๋ยวนี้พี่เอ๋เขาบอกข้าเลยว่าช้าช้าได้พลาเล่มงามนุ้ยโอ้ยพี่แกเป็นจุลสิทธิ์แมนแบบพี่เอกไปอีกแล้วเหรอนี่เดี๋ยวนี้นุ้ยเขามีสุภาษิตใหม่เร็วๆได้เล่มสองพระช้าๆไม่ได้เลยสักเล่มโอ้โหปิ๋วคิดได้ยังไงนี่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นอีกนะจะเอากี่เล่มได้เลยจะจับกี่เล่มเดี๋ยวก่อนแล้วเองสมัครงานแล้วใช่ไหมฮะก็นิดหน่อยว่ะก็13วัน36บริษัทว่ะอันนี้ข้ามไปได้สมัครทำไมวะออกโรคจิตหน่อยเก็บแปลงเฮ้ยเดี๋ยวนี้พวกพนักงานนะสิเดี๋ยวก็เองไม่รู้อะไรนะเว้ยเพราะว่ายิ่งสมัครงานมากเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้งานมากเท่านั้นโอ้ขึ้นกำไรแล้วนี่นะข้านะเว้ยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ชำนาญงานด้านการสมัครงานแล้วนี่ข้ารู้หมดเลยว่าต้องไปทำอะไรตรงไหนหลักฐานเมื่อไหร่หลักฐานอะไรเมื่อไหร่นี่เป็นไงล่ะ สดไหมพี่เฮ้ยกี่โมงยังไม่น่าสมัครนะกี่โมงนะ10 โมงเฮ้ยต้องรีบไปแล้ววะไปไหนสมัครงานไงเองจะให้ข้าไปด้วยเปล่าฮะไปด้วยดิเฮ้ยข้าไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเว้ยอ้าวเฮ้ยถูกก็ไม่เป็นไรนี่ข้ามีแล้วนี่ข้าเตรียมไว้พร้อมเสมอเพราะว่าข้าปิ๋วผู้ชำนาญด้านการสมัครงานแต่สมัครอย่างเดียวเนาะยังไม่ได้ รูปถ่าย18 โหลซีลหลอกเอาไว้ใบรับรองนี่58ชุดแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านอย่างใหม่อย่างรุ่นใหม่โอ้โหเองเด่นพร้อมไปยังปิ๋วไปนี่ไปพี่สิงห์ปิ๋วไปบอกเขาเก็บไปครับเก็บตังค์ครับช้าเดี๋ยวได้ไม่ได้พาสักเล่มนะนี่ให้ปิ๋วเองเริ่มเร็วกันแล้วนะมี2เล่มพากินฮะเฮ้ยเจ๋งสุดว่ะโอ้เชื่อข้านี่ข้าสมัครมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เท่าไหร่Woo-hoo-hoo-hoo!
นี้น่าทำว่ะเนอะเชื่อไหมล่ะบอกแล้วโอ้ยมันเป็นของชื่ออะไรวะเออ all product testing โอ้ยอะไรไม่รู้ว่ามันยาวๆอ่ะจริงๆๆไงเออ testing อะไรเนี่ยสงสัยว่าทำเกี่ยวอะไรวะสงสัยเยอะอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ไงไม่รู้อ่ะเออน่ะเอ็งอย่าเรื่องมากเลยดีกว่านี่เอ็งเห็นผู้หญิงโต๊ะหน้านู่นมั้ยเฮ้ยว้าวสวยว่ะในฐานะที่ข้าเป็นผู้ชำนาญด้านการสมัครงานนะเว้ยเอ็งนะเว้ยนั่งสมาธิดีๆก่อนพร้อมพร้อมแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปช้าๆวิวลงตามมาเดินไปช้าๆมองเขาใหญ่ขนาดสายตาพอไปถึงปุ๊บซีเรียสเลยนะเว้ยบอกเขาไปเลยว่าไอพี่บอกเขาไปเลยว่าว่าผมมาสมัครงานครับยากไปเหรอมันก็เหมือนเดิมแหละเองสมัครบ่อยนี่ว่ะแล้วเองอะฮะเดี๋ยวข้าจะไปนี่สมัครอีกแผนกนึงข้างบนนี้เฮ้ยข้าไม่มีอะไรมาเลยนะเว้ยเฮ้ยมีแต่ใจก็พอแล้วไอพีเหรอเฮ้ยอ๋อบิวมาเจอนะเว้ยจิ้งหรีดเยอะว่ะเฮ้ยบริษัทอ๋ออันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหมวยต้องไปให้นู่นใช่ไหมสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะมาสมัครงานครับสมัครงานเหรอคะไปเอาเก้าอี้มาเร็วมาสมัครตำแหน่งอะไรนะคะตำแหน่งอะไรก็ได้ครับขอให้ได้อยู่ที่นี่ครับอุ้ยตายดีจังเลยค่ะนี่ไม่เคยมีผู้ชายมาสมัครเลยนะคะอ๋อผมคนแรกครับค่ะน่ายินดีมากเลยนะคะถ้างั้นก็กรอกรายละเอียดที่เรียบร้อยก่อนเลยนะคะครับนี่ค่ะปากกาเอ๊ะที่นี่ทำเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อบริษัทของเราเนี่ยนะคะเป็นบริษัท Import Export Testing and All Product Manufacture in Thailand นะคะอ๋อครับค่ะบริษัทของเราก็จะผลิตสินค้าหลายๆชนิดนะคะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนี้นะคะถุงน่องนี่ก็ใช่นะคะสวยไหมคะเห็นนะคะถุงน่องสวยไหมคะผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้างั้นก็เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เซ็นข้างหลังเอาไว้นะคะหลักฐานค่อยตามมาที่หลังก็ได้ค่ะอรวีโชว์โปรดักต์ของบริษัทเราหน่อยสิจ๊ะอ๋อได้ค่ะเนี่ยมีทั้งสายรัดถุงน่องนะคะแล้วก็ซับในด้วยค่ะดูไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวครับทำไมล่ะคะให้ชมหน่อยล่ะคะสวยนะคะถ้างั้นนะคะสินค้าของเราก็เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะมีหลายชนิดตอนนี้เรามีน้ำหอมตัวใหม่ใช่ไหมจ๊ะค่ะลองดูสิคะสีเหลืองนี้น้ำหอมค่ะอ้าวทำไมไม่เซ็นล่ะคะเซ็นคะเซ็นค่ะเซ็นครับเซ็นสงสัยจะหอมหอมยังโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพีรพลเบญจวรการแล้วทางบริษัทของเราจะติดต่อกลับไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะแล้วคุณชื่อวงเดือนแซ่แต้ค่ะครับผมยินดีที่จะได้ทำงานใกล้ๆกันนะคะอ๋อครับเฮ้ยยินดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะครับค่ะสวัสดีขอบคุณครับผมเฮ้ยไงวะเป็นไงวะเรียบร้อยอยู่วะบริษัทนี้ด้วยน่าทำมากเลยอยู่แล้วอยู่แล้วไอ้เองอ่ะโอ้ข้างบนไม่ไหวเลยแม่งมีแต่ผู้ชายของนี้มันอยู่ที่ดวงเว้ยแต่ว่าข้าเนี่ยนะเว้ยไปที่ไหนนะเว้ยหญิงตรึมที่นั่นว่ะเซ็งโอ้เอางี้ดีกว่าแล้วเขาท่าทางเป็นไงบ้างเฮ้ยเขารับข้าอยู่แล้วมันอยู่ที่ข้าเนี่ยจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองโอ้ยไอ้คีโมไปกลับบ้านเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปหาผู้ชายไหมเจ้าพีมานั่งนี่ไงพี่โอ้โหนี่ไงครับใครทำโทรศัพท์เสียไม่รู้ใครคือผมเองพี่คือผมโทรคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนมันเล่าเรื่องตื่นเต้นนะพี่เหงื่อมันเลยออกมือแล้วโทรศัพท์มันก็ปุ๊บลงไปตกกับพื้นผมหยิบขึ้นมาฟังอีกที
เสียงมันก็เงียบไปแล้วหน้าตาแก๊สตาแก๊สโอ้ยตาแก๊สไม่ใช่ผมเลยพี่แล้วเมื่อเช้านี้ใครใช้เป็นคนสุดท้ายเมื่อเช้าเหรอเฮ้ยเมื่อเช้าผมยังทอดไข่เลยพี่ไม่แล้วทำไมมันเปียกคือผมทำน้ำหกไปนี่จะพี่เฮ้ยทำไมแกทำอะไรเนี่ยใช้ของไม่รู้จักระวังไม่รู้จักรักษาของบ้างนะฮะแกคิดดูดิฮะโทรศัพท์เสียเสร็จแล้วเตาแก๊สก็พังอีกนี่ฉันต้องเสียเงินค่าซ่อมอีกเท่าไหร่นะฮะนี่ฉันบอกแกมาตั้งแต่สมัยแกยังเรียนหนังสืออยู่จนป่านี้แกเรียนจบแล้วนะฮะนี่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแกยังเหมือนเดิมอ่ะบ่นอะไรเอกก็จะพีอะดิฮะทำโทรศัพท์เสียฮะแถมทำเตาแก๊สพังอีกเป็นไงจะพีหาเรื่องให้เอกเขาอยู่เรื่อยนะเสียเงินเนี่ยนี่เรียนก็จบแล้วนะพี่ว่าหางานทำหาเงินเข้าบ้านดีกว่ามั้งพี่วันนี้ผมก็ไปสมัครงานมาแล้วพี่แล้วผมก็ไม่เคยคิดให้ใครเสียเงินอ่ะพี่นะสามพันแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยทศนี่เขาคิดค่าซ่อมทั้งสองอย่างเนี่ยนะ 3,000โอ้ฉันว่าอย่างนี้ซ่อมเองดีกว่าวะนี่เอกไอ้ซ่อมกับปลาเขาที่แล้วนี่ไม่เข็ดอีกเหรอฮะแต่มันแพงอ่ะก็เรียกเขามาก่อนนะอาจจะไม่ถึงก็ได้ฮัลโหลตกลงครับแต่ขอลดลงเหลือสัก1,500ได้ไหมนี่เอกไอ้เรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังได้ไหมไม่รู้จะไปหาที่ไหนโอเคครับตกลงครับแล้วมาได้อ๋อวันจันทร์ครับโอเคก็เป็นวันจันทร์นะฮะ ครับผมสวัสดีครับนี่มาทำวันนี้อ่ะพี่ก็เขาไม่ทำงานเขาทำวันจันทร์โหนี่อีกตั้งหลายวันสิก็ใช่อ่ะสิฉันว่าซ่อมเองก็ได้มั้งนี่เอกพอเลยวางไว้ตรงนั้นเลยพี่เดี๋ยวก็ได้ซื้อใหม่หรอกโถแล้วเดี๋ยวไปซ่อมแก๊สแล้วแก๊สระเบิดขึ้นมาทำไงแต่น่าเสียดายตังค์อ่ะเพราะแกคนเดียวจะพี่ยูสวัสดีค่ะแม่กำลังคุยอะไรกันคะหน้าตาค่ำเครียดนี่คุณวิทย์ไปรอเพนเฟรนอยู่แต่ว่าเขามาส่งที่บ้านคุณวิทย์เลยเก็บเข้ามาให้จดหมายสามขอบคุณครับเฮ้ยใครอ่ะว้าวซองเป็นสนุกปี้ด้วยไม่รู้จ่าหน้าซองคล้ายๆกันนะคะหมายอะไรคะคุณเอกคะให้ลอกข้อความในจดหมายนี้แล้วส่งให้เพื่อนๆ right. ครบ99ฉบับจะมีแต่ความโชคดีเหมือนของผมนะพี่เฮ้ยทดจดหมายลูกโซ่นะเฮ้ยนี่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ซวยหรอกซวยอะไรกันเหลวไหลนะเอกไร้สาระเฮ้ยแต่มันอาจจะจริงก็ได้นะนี่เอกจะดีจะชั่วนี่นะมันอยู่กับตัวเราเองนะไม่ใช่ว่าจดหมายงี่เง่าพวกนี้หรอกนะใช่คุณวิเห็นด้วยคุณทดขามานั่งเขียนในจดหมายลูกโซ่เนี่ยนะคะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินอ้าวเสียเงินด้วยฮะเสียสิคะก็คุณเอกขาเขียนนั่ง99ฉบับค่าสแตมป์มาเกือบ200เข้าไปแล้วไหนยังค่าซองคะไหนยังค่ากระดาษเขียนจดหมายอีกคะเสียเวลาอีกค่ะเออจริงนะจริงนะเออโธ่ไร้สาระทั้งเพวันนี้มีข่าวอะไรบ้างคะขอโทษนะคะคือดิฉันมาหาคุณพีรพลเบญจวรการนะคะอยู่ไหมคะอ๋อผมครับอ๋อใช่ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพลขอบคุณนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งคือดิฉันเนี่ยนะคะติดต่อคุณพีรพลตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโทรศัพท์ไม่ว่างเลยนะคะพอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมานะคะเพื่อสมัครงานเอาไว้อ่ะค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวทานน้ำก่อนนะครับมาเอาเอกสารใช่ไหมครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวรู้จักสมาชิกในบ้านนะครับนี่พี่ชายคนโตฮะเอกพลครับสวัสดีค่ะนี่คุณรองนะครับชื่อทศพลครับสวัสดีค่ะยินดีรู้จักครับแล้วนี่คุณวิมดานี่เป็นไม่เกี่ยวอะไรครับผมนี่อยู่ทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหม
ติดใจทรงผมคุณน้องตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะเนี่ยสวยจังค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่คือคุณวงเดือนเสือเต้นนะครับแซ่แต้ค่ะโอ้ขอโทษนะครับคุณวงเดือนแซ่แต้ครับเรื่องแทนจะมีนะโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเอาหลักฐานแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรนะคะคือว่าดิฉันจะมาบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยนะคะตกลงรับคุณพีรพลเป็นพนักงานคนใหม่แล้วนะคะรับแล้วเหรอครับค่ะเฮ้ยผมไม่อยากเชื่อเลยรับแล้วพี่เอกแล้วจะทำอะไรฮะคุณพีรพลนี่ตำแหน่ง ME ค่ะว้าวตำแหน่ง ME พี่เอกย้อนจากอะไรครับManager Expert of Testing All Product นะคะ and Analyze ค่ะ Managerโอ้โหพี่นี่ไม่เบาจริงๆแกโอ้โหแมเนเจอร์เดี๋ยวว่าไงนะเยี่ยมจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการกลัวๆลมนิดนึงนี่แล้วบริษัทนายทำสินค้าเกี่ยวอะไรอ๋อบริษัทของผมนะครับบริษัทของเราเนี่ยนะฮะทำเกี่ยวกับ import export นะครับซึ่งอย่างตัวสินค้าเนี่ยเช่นสินค้านี่นะคะอย่างถุงน่องคู่นี้นะคะก็เป็นผลผลิตของบริษัทของเรานะคะนี่นะครับถุงน่องนี้นะครับก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะซึ่งบริษัทของเราเป็นผู้ผลิตใช่ถ้าอย่างนั้นนะคะคุณพีรพลนะคะก็ต้องเซ็นเอกสารว่าจ้างนี้ด้วยนะคะอ๋อโอเคครับนี่เซ็นลูกพี่ค่ะไม่รับเป็นแมเนเจอร์นี่ครับเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมีคนค้ำประกันนะคะใครจะเป็นคนค้ำคะอ๋อในฐานะพี่ชายคนโตแล้วก็มีฐานะการงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะฮะผมเองครับนี่จะไม่อ่านระเบียบการก่อนละคะอ๋อไม่เป็นไรครับคือผมค้ำมาเยอะแล้วเขาค้ำมานักต่อนักแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยครับค่ะถ้างั้นก็วันจันทร์นี้ขอเชิญคุณพีรพลนะคะเข้าทำงานได้เลยนะคะแล้วก็นำหลักฐานไปด้วยนะคะวันจันทร์นี้เลยครับค่ะบริษัทของเรารอมานานแล้วค่ะว้าวยินดีครับพ่อค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็ขอตัวกลับก่อนเลยนะคะเดี๋ยวรอจะติดนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญข้างว่างเชิญใหม่นะผู้นำข่าวดีมาบอกขอโทษนะครับโทรศัพท์เสียครับใช่ครับเห็นใจกันครับพี่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะโทรศัพท์เสียเนี่ยโอ้เอ้ยจะดีจะดีจะดีแล้วที่บริษัทยังมีว่างๆอยู่ป่ะมั้ยผู้จัดการครับตำแหน่งว่างมั้งอะไรนะครับตำแหน่งพนักงานเนี่ยพนักงานยังมีว่างตำแหน่งผมเป็นเมเนเจอร์นะฮะเดี๋ยวผมขอโทรเช็คนิดนึงนะฮะนะฮัลโหลวิว่าเดือนเหรอเราน่าจะจัดฉลองกันดีมั้ยคะฉลองตำแหน่งให้น้องพีดีมั้ยฮะนี่ค่ำเหมือนแดนซิ่งกันอ้าวดีข้าวกี่อย่างมีแน่คะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจัดการเองฮะเมเนเจอร์นี่ทำงานแล้วนี่โอ้โหฉันโลคนของพรรคเอกพลมารับหน่อยปีนเกี่ยวผิดนี่แกเพิ่งสมัครงานแกได้เป็นเมเนเจอร์เลยนี่ยังเป็นรองอยู่เลยเจอดูดิเผลอแป๊บเดียวนะเจ้าพีก็เรียนจบแล้วก็ทำงานทำการแล้วใช่แล้วเป็นลูกเสือพี่นี่เวลานี่มันผ่านไปเร็วจริงๆนะแสดงว่านายก็แก่แล้วสิเอกคุณแกก็ยังมีไฟอยู่ไม่ยอมนะไฟอะไรคะคุณเอกค่ะผมรู้ครับคุณวิอย่างพี่เอกเนี่ยคือไฟที่แบบสมอยู่ตรงขอนะฮะที่ใกล้กับหม้อเขาเรียกว่าไฟสมขอนใกล้กับหม้อน่ะแล้วจะดับไปปากเสียปากเสียเจ้าพี่ทำหรือไม่จริงพี่หรือไม่จริงโหดับไหนแค่เป่าก็ดับแล้วนี่น้องพี่ขาคือแหมเนื่องในโอกาสวันนี้เนี่ยนะคะคุณวิตั้งใจมากเลยนี่ค่ะว้าวโอ้โหคุณวีครับสำหรับผู้จัดการคนใหม่ล่าสุดหล่ออะไรครับของน้องพี่เปิดเลยน้องเปิดเลยนะเปิดเลยค่ะแกะเลยพร้อมกันเลยฉีกเลยนะรถถามนี่ผู้จัดการใจร้อนอยากรู้เหมือนกันกระดาษไม่ค่อยสวยฉีกไปเถอะไม่เป็นไรโหคุณวีให้กล่องผมอะครับเดี๋ยวสิคะต้องมีในกล่องด้วยน้องพีอะไรเอ่ยแตนว้าวโอ้สวยมากครับคุณวิน้องพีชอบไหมคะโอ้โหแล้วคุณนายพีถามเป็นรองผู้จัดการไม่ให้ผมบ้างเหรอแหมสวยมากครับคุณวิน้องพีใส่ไปทำงานวันแรกเลยนะคะได้ครับแหมใส่ไปแล้วกลัวสาวๆลงใช่ไหมฮะแหมใจน้องรักโอ้โหขอบคุณพี่ทอด thank you very much and how are you what is it congratulations นะโอ้ผู้จัดการพออยู่โห
โอ้ thank you นะแมนโอเพนิดไปเลยโอเพนิด come on ไปไม่ได้แล้วครับผมโอเคแมนนี่ฝากนี่เปิดเลยแล้วเจ้าพีนี่นายเห็นแล้วนายต้องชอบโอ้เล่นอยู่นานเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้กระดาษจะสวยเสียดายเอ้ยต้องไปหน่อยสิโอ้โหใจร้อนต้องพีก็ใจร้อนดีแล้วฮะไฟแรงเขาบอกว่าเปิดของขวัญให้ต้องให้ดูตื่นเต้นใช่ครับเจ้าของให้ดูแฮปปี้พี่เดี๋ยวนี้นะเปิดฝาเลยต้องรีบรวดเร็วหน่อยพี่เพราะว่าช้าๆเนี่ยมันได้พาเรื่องงานนะพี่แต่ว่าเร็วๆเนี่ยได้พาสองเรื่องมูแต่พูดอยู่นั่นแหละพี่เคยบอกเนี่ยตอนหมอไม่เห็นนานขนาดเปิดเลยเนี่ยอะไรเอ้ยแต่โอ้โหเป็นไงนี่มันช่างเหมาะแหมงอย่างกับไปซื้อด้วยกันนะคะคุณต้นขาดูสิผมคิดไว้แล้วครับโอ้พี่ยี่ห้อนี้แบบว่าผมชอบมากเลยพี่นี่น้องใช่ละเน็กไทสวยเนี่ยเน็กไทเน็กไทใส่ไปแล้วไอ้นี่ใส่อีกตายสาวเกียวเลยสิมีบริษัทผมไม่ได้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับต้องประทับใจตั้งแต่แรกเห็นอ้าวเหรออืมคุณมิให้แล้วพี่ทศให้แล้วเหลือใครวะจำไม่ได้เหลือใครอีกเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องชั้นนี่แหละจะไปทำงานใช่ไหมอ่ะโอ้โหพี่เอกพี่เอกให้ของขวัญผมด้วยโอ้โหผมไม่อยากเชื่อเลยพี่ข้างในนี่อะไรอ่ะให้กระเป๋าให้กระเป๋าผมโอ้โหพี่เอกขอบคุณครับพี่เยี่ยมเลยเนี่ยว้าวไปไหนตังค์นะแกสติ๊กเกอร์เลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากพี่เอกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวคืออย่างนี้คือใบนี้เนี่ยนะใบใหม่ที่ซื้อมาแล้วคือจริงๆที่จะให้แกเนี่ยใบเก่าอยู่ข้างบนอยู่บนห้องอะไรพี่เอกบอกจะให้ใบนี้อะไรพี่ไม่เฮ้ยใบนั้นเนี่ยหืออย่างนี้เลยขลังมากรู้ป่ะเจ้าพี่ฉันได้เป็นรองผู้จัดการแบงค์เพราะไอ้กระเป๋าใบนั้นแหละแกเอาไปใช้นะแกจะต้องก้าวหน้านี่เป็นผู้จัดการแท้เดี๋ยวจะได้เป็นผู้อำนวยการเลยพี่เอกดูนะนี่ของใหม่นะแล้วนี่ของใหม่นะของใหม่หมดอ่ะขวัญเขาใช้ไอ้นี่พี่ต้องอันนี้มาให้ผมแล้วแต่ขวัญไม่เอาผมไม่เอาของมันขลังและนี่ซื้อมาทำไมเนี่ยอันนั้นผมไม่เอาพี่เหรอไม่คือจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยนะอยากได้มานานแล้วแต่หาเหตุซื้อไม่ได้ใช่ไหมพออันนั้นเนี่ยพอให้เจ้าพีไปทำงานแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีใช้ก็เลยซื้ออันนี้มาใช้ไงเออเหตุผลฟังดูดีแต่ผมเอาอันนี้พี่อันนั้นผมไม่เอาจะเอาไม่เอาเหตุการณ์ทั้งทีอันนั้นจะเอาเปล่าเอาโอ้โหดูใช้แล้วดีมันขลังโถ่กินข้าวได้หมดแล้วกินข้าวค่ะเห็นว่าผูกท้ายเป็นเนี่ยฮะอร่อยไหมคะเนี่ยน้องพีลองชิมดิคะแหมพวกนี้ปรุงมาอย่างดีดีก็มีด้วยโอ้พี่ทศอะทำไมแกงแบบพี่เอกมีผมยิ้มนิ้วหน่อยพี่ผมมีกินจานไปด้วยแล้วดูดนิ้วพี่เอกไปด้วยเพราะว่ามันไม่เค็มเกินไปเจ้าพี่เกินไปฉันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยก็ให้เออนี่เอกจะพีเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวคงลงมาโอ้โหเร็วๆหน่อยผู้จัดการโอ้โหระวังหน่อยสิจะพีมาดเยอะนี่นี่ดูดิเสื้อยับหมดเนี่ยฮะนี่นี่นี่เน็กไทให้มันตรงๆหน่อยเนี่ยกระชับหน่อยนิดนึงเออนี่ให้มันแลบมาไม่ดีแล้วระวังหน่อยรู้ป่ะจะนั่งจะพิงอะไรเนี่ยระวังอย่าให้เสื้อยับแล้วก็ที่สำคัญอย่าให้สกปรกเป็นอันขาดนะเป็นถึงเจ้าคนนายคนนี่มันต้องเนียบตลอดไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยนี่แล้วนะหลักการทำงานเนี่ยนะประตูห้องเนี่ยต้องเปิดกว้างไว้เสมอฟังมากกว่าพูดพูดน้อยๆค่อยๆฟังนะอย่ายุ่งเข้าเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเปิดรับไอเดียคนมารับฟังความคิดเห็นใช่แล้วก่อนจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจมันต้องเด็ดขาดนะ yes sir วันนี้ฉันมีความสุขมากเลยนะภูมิใจจริงๆกระโตนผู้ใหญ่แล้วนะรู้ป่ะถ้าเกิดพ่อกับแม่ยังอยู่นะท่านก็คงจะมีความสุขมากเลยเหมือนกันเลยจริงจริงไอ้พี่มายุ่งกับผมเดี๋ยวเสื้อยับแหมโถ่ไม่เป็นไรหรอกแม่เออวันนี้ทำงานวันแรกพี่ไปส่งแน่อ๋อไอ้พี่เอาผมเอาไว้เงินเดือนเดือนแรกแกออกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะดาวให้แล้วแกก็ผ่อนรถต่อไปแล้วกันโ
โอ้จริงป่ะพี่เอกโหขอบคุณครับพี่เดี๋ยวๆยังพูดไม่หมดคือแกผ่อนรถไปใช่ไหมแล้วก็ผ่อนดาวฉันด้วยนานนะคือแล้วจบไปทิ้งสายเดิมจริงๆตายแล้วโอ้นี่ถ้าตกลงแกไปส่งใช่ไหมไปด้วยกันนั่นแหละแกไปส่งดิมี2คันก็รถนายดีกว่านะแกไปส่งแล้วกันนะโอ้ยถูกเอ้ยทศพูดให้ดูดีไปอย่างนั้นปี1970สำหรับเช้าแรกของการทำงานดีไหมคะท่านดีรสชาติเยี่ยมผู้จัดการคะมีคนมาขอพบท่านผู้จัดการค่ะเขาบอกว่าเขาชื่อเอกพลเป็นพี่ชายของท่านผู้จัดการนะคะให้เขาเข้ามาน้องลิ้นไว้หน่อยโอ้โหนี่ๆๆเจ้าพี่ทำไมกว่าฉันจะหาตัวแกได้เนี่ยมันยากอย่างนี้อ่ะฮะคุณเอกพลครับคุณจะมาทำอะไรยากอย่างนี้ในบริษัทผมไม่ได้นะครับในฐานะที่ผมเป็นเมนเจอร์คุณเอกพลมีอะไรไม่ทราบครับนี่เจ้าผีเจ้าผีนี่เจ้าผีผีงานวันแรกมันก็หลับเลยนะเนี่ยผีตื่นได้แล้วเฮ้ยถึงแล้วฝันดีเลยผีท่ายิ้มด้วยนั่นอะไรถึงแล้วพี่บริษัทใหญ่โตไม่ใช่เล่นเลยนะนะไปเบรกขอบคุณครับพี่มาส่งไอ้พี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนี่มานี่ตั้งใจทำงานให้มันดีรู้เปล่าฮะตอนนี้จัดให้มันดีๆหน่อยแล้วอย่าระวังนะอย่าให้เสื้อยับนะรู้เปล่าไปตั้งใจทำงานซะนี่มีพนักงานใหม่คนนี้แหละที่บอกว่ารออ่ะน้องพาเขาไปเปลี่ยนชุดนะเพื่อเร็วเข้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพีรพลใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะคะกรุณาไปเปลี่ยนชุดทำงานก่อนค่ะชุดไหนครับวางไว้อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วค่ะโหยมีชุดทำงานเปลี่ยนด้วยครับแหมเยี่ยมเลยนะครับค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะครับผมคุณครับคือชุดนี้แน่ครับแน่ค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะครับคุณรออยู่ที่นี่นะคะเชิญข้างในเลยค่ะต้องเข้าไปข้างในด้วยฮะค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับโอเคครับสวัสดีครับผู้ร่วมงานทุกคนนะครับวันนี้ผมมาใหม่นะครับนี่เป็นโปรดักต์ชนิดแรกนะครับใช่ครับโปรดักต์ชนิดแรกเอ้าคุณรู้สึกไงครับครับเย็นๆดีครับเย็นโอเคครับเดี๋ยวผมชื่อไปนะครับพีคราวนี้คุณรู้สึกไงครับก็หอมๆเย็นๆหอมงงๆเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวลองอีกชนิดนึงนะครับคราวนี้คุณรู้สึกไงครับเอ้ยคุณผมอะไรเนี่ยเป็นยังไงครับรู้สึกดีมั้ยครับคือผมชื่อพีรพลนะครับผมมาทำงานใหม่นะครับผมเฮ้ยคุณมีความรู้สึกไงครับยิ้มขึ้นมาครับคืออะไรฮะนี่เราเอ้ยคุณเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะคุณครับคือผมมาทำงานใหม่นะครับเอ้ยคุณ
อะไรกันเนี่ยผมเป็นผู้จัดการนะครับผมมาทำงานไม่ใช่มาให้ตอบคำถามแล้วมาทาอะไรอย่างเงี้ยโหแย่จริงเลยเออทางน้ำหอมตัวนี้จะหอมไหมเนี่ยคุณลุงเดือนครับนี่มันอะไรครับเนี่ยอ้าวมาทำอะไรครับคุณพีคุณโกหกผมนี่ครับโกหกเรื่องอะไรคะก็คุณบอกว่าผมเป็นผู้จัดการไม่ใช่ฮะใช่ค่ะผู้จัดการด้านการทดลองสินค้าและสรุปผลรายงานค่ะแล้วผู้จัดการอย่างผมทำไมต้องมาแท่งทำอะไรอย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะคะแผนกนี้ตอนนี้มีคุณพีทำอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะรับพนักงานใหม่เพิ่มนะคะโอเคครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ทำผมลาออกครับลาออกก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหาย 100,000 บาทนะคะอะไรมีด้วยฮะคุณพีดูสัญญาที่ทำกันเอาไว้นะคะอ่านในระเบียบการนะคะคุณเล่นไม่ซื่อนี่ครับอะไรกันคะก็วันนั้นคุณพีเซ็นด้วยความจำใจไม่ใช่เหรอคะผมต้องทำอีกเท่าไหร่ครับคือเราจะให้คุณพีเนี่ยนะคะทดลองกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราประมาณ500ชิ้นนะคะคุณพีจะต้องทำให้ครบตามกำหนดนี้แล้วถึงจะออกได้ก็อีกประมาณ15วันเองอะค่ะ500ชิ้น15วันเองฮะค่ะหรือว่าจะเอากลับไปทดลองที่บ้านก็ได้นะคะเอาน้องพาคุณพีไปที่ห้อง testing room ไปค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะคุณวีรพลตั้งใจทำงานหน่อยนะคะคุณพีจะได้หมดเร็วมีหน้าเลยช่วยปิวว่าเป็นงี้เทียAre you ready? Yeah. How do you feel? Bad. Another one. Oh. How do you feel?สักสากแอนจักกะจี้เนี่ยโอเคนี่เป็นไงฮะโซมกลับมาเชียวฮะก็มากสิถามได้เราถ้าเกิดพี่เอกเสียเงิน100,000โดยแบบฟรีๆเลยพี่โดยไม่ได้อะไรกลับมาเงี้ยพี่จะรู้สึกไงโอ้โหนี่ดิจะพี่ไม่ต้อง100,000หรอกนะถ้าเกิดใครทำให้ฉันเสียเงินแบบฟรีๆเลยโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยนะแม้แต่บาทเดียวฉันจะตามลาวีไอ้คนคนนั้นนะไปทุกภพเลยรู้ป่ะถามทำไมว่าพี่ทำเล่นโอ้ไปอาบน้ำดีกว่าเออเอกจะพี่อ่ะกลับมายังอ๋อกลับมาแล้วขึ้นไปอาบน้ำบนเหรออืมเออเดี๋ยวเห็นถามเรื่องเงินแสนเนี่ยถ้าทางจะไปดูรถมาแล้วคงจะให้ดาวรถโอ้ยนายก็ดาวให้น้องไปสิแหมนิดเดียวเองฟรีๆเลยมกไปได้เมื่อเช้านี่ฉันล้อมันเล่นฉันก็กะจะดาวให้มันอยู่แล้วดีแล้วล่ะไอ้นี่เราขึ้นไปคุยกันหน่อยนะงานมาแรกรู้เป็นไงเออนี่ฮะแล้วที่ทำงานเป็นไงบ้างโอ้ยตึกเบลอเลยเหรอเออถ้าทางจะดีถ้าทางยังมีความสุขได้ทำงานมาแรกเฮ้ยจะพี่ทำไรอ่ะเปล่าพี่ไม่มีอะไรนี่ไหนดูดินี่อะไรอ่ะถุงน่องพี่ก็ผ
มซื้อมาให้เพื่อนผู้หญิงพี่ก็เลยเอามาลองดูเล่นๆว่ามันยังไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรแม่นะโรคจิตป่ะเนี่ยไม่มีอะไรพี่มีอะไรเหรอฮะนี่เป็นไงทำงานวันแรกก็ดีพี่ไม่มีปัญหาจบไม่ต้องห่วงหรอกพี่ให้ถึงหน้านายดูสมๆนะผมนั่งรถเมล์มาควันเยอะพี่รถคนแน่นด้วยเอางี้เดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าให้ร่างกายมันสดชื่นหน่อยแล้วลงไปกินข้าวด้วยกันนะครับพี่ลงไปก่อนอันนี้พี่ไปเล่นของเขาเก็บซะใครเห็นเขาหน้าเกลียดตายเลยเออนี่พี่เร็วๆนะพี่เอกฮะเรารู้สึกว่าเจ้าพีมันมีอะไรแปลกๆนะมันมีอะไรปิดบังเราให้แน่เลยแปลกเรื่องเงินแสนป่ะใช่แล้วว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนะทำอะไรอ่ะนั่นสิไหนคิดว่าเราจะทำอะไรดีเฮ้ยบ้าเหรอเอ้าก็แกเป็นคนต้นคิดแล้วแกมาถามฉันได้ยังไงเล่าแกเฮ้ยนี่ปัดความรับผิดชอบก็ช่วยเองคิดหน่อยสิคิดอะไรเล่าเอาคิดก็คิดวะคิดอะไรของมันเข้าไม่ได้นะคะยังไงก็เข้าไม่ได้นะคะขอเข้านิดนึงนะฮะเข้าไม่ได้ค่ะนี่คือผมจะไปพบน้องชายคือห้องนี้เป็นความลับอะนะคะยังไงก็เข้าไม่ได้นะคะแต่น้องชายผมว่าเป็นผู้จัดการอยู่นี่ไม่ใช่เหรอครับยังไงก็เข้าไม่ได้ค่ะขอโทษจริงนะคะคืออย่างนี้ฮะเราสองคนเนี่ยกำลังจะมาสมัครงานทำที่นี่เหมือนกันนะฮะแต่ยังไงขอพบน้องชายก่อนนะครับได้ไหมครับโถอย่างนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วจะเริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะคะช่วงบ่ายนี่ฮะตามสบายเจอน้องชายเสร็จทำเลยโอเคงั้นก็เชิญตามสบายเลยค่ะขอบคุณนะครับพี่พี่ครับพี่จะพี่คุณพีรพลจะต้องทำตามที่ระเบียบว่าไว้ทั้งหมดนะคะมีลายเซ็นของคุณพีรพลแล้วก็คุณเอกพลเซ็นค้ำประกันทุกอย่างสมบูรณ์ถูกต้องทุกอย่างคือแต่ผมต้องการจ่ายเงินนะครับผมไม่ยอมให้น้องชายผมมาเป็นหนูทดลองหรอกครับเอกมีอะไรพี่สิบห้าวันผมทำได้อยู่แล้วเงียบเดี๋ยวฉันจ่ายเองพี่แต่มันแสนหนึ่งนะฮะแสนหนึ่งแล้วจะต้องทำกี่วันสิบห้าวันเองพี่ผมทำง่ายอยู่แล้วคือผมไม่อยากให้พี่ต้องมาเสียเงินแบบนี้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงผมทำงานเดือนนึงได้เงินเดือน 4,500 เลยหักค่าภาษีแล้วก็ค่าอื่นแล้วนะคะก็จะเหลือเงินสุทธิ 2,300 บาทค่ะ 2,300 บาทอย่างนี้ได้ไหมครับคือผมขอเสนอความคิดหน่อยนะฮะเจ้าพีเนี่ยนะฮะต้องเทสงาน4ชนิดถูกไหมฮะสินค้า4ชนิดแล้วก็เป็นจำนวน500ชิ้นภายในเวลา15วันถูกไหมครับถูกค่ะแล้วถ้าเกิดมีคนมาช่วยเพิ่มอีก2คนเนี่ยแล้วงานเสร็จเร็วขึ้นเนี่ยจะได้ไหมครับยินดีมากเลยค่ะทอดพี่ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนั้นครับงั้นก็น้องนะจ๊ะพาคุณทศพลแล้วก็คุณเอกพลไปเปลี่ยนชุดนะจ๊ะแล้วก็พาไปที่ห้องเทสติ้งรูมได้เลยได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมันไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอหรือว่าจะเสียเงินแสนไหมไปพี่ผมพาไปผมรู้ข้างในมันน่าจะคิดวิธีอื่นได้ดีกว่านี้นะทนนะลองคิดดูสิไอเซ็นเขาแล้วเนี่ยจะให้ทำไงล่ะพวกแกนะจำไว้เลยนะวันหลังนะจะเซ็นสัญญาจะเซ็นอะไรเนี่ยฮัทให้มันรอบคอบซะก่อนรู้เปล่าโอ้โหแล้วใครบอกให้เซ็นไปเลยไม่ต้องอ่าน
ก็เลยเซ็นไปเลยเนี่ยโดยไม่ต้องอ่านเห็นไหมเป็นไงใครเป็นคนค้ำดีคะผมเองครับผมเองครับเอกพลครับเซ็นได้ไหมครับเซ็นตรงไหนครับเป็นไงสะใจไหมก็เหมือนนั้นแกก็อยู่แล้วทำไมแกไม่ทักไม่ท้วงอะไรล่ะฮะก็โอ้โหสวัสดีค่ะแหมนี่กำลังคุยอะไรกันอยู่คะท้ายกูเลขาทำไมหน้าโซมอย่างนั้นล่ะคะวันนี้งานหนักฮะหนักมากคุณวินะคะเห็นใจคุณเอกขาจริงๆเลยนี่ๆๆคุณเอกขาเอาอย่างนี้ไหมคะคุณเอกขาอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยเนี่ยคุณวินวดให้ไหมคะแรงดีขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณอ้าวแล้วนี่ไปซื้ออะไรกันมาคะโอ้โหตั้งหลายถุงเนี่ยโอ้โหถุงนั่งเหรอคะมันเยอะเนี่ยสีด้วยวิฮะไปเล่นคนเอกครับทำไมคะเอกเขาซื้อมาใส่ครับเขาชอบสะสมฮะจริงเหรอคะคุณเอกคะคุณเอกคะเท่มากดันมากคุณพี่ชอบจริงดีนะคุณพี่ไม่มีแค่นี้นะครับหูยังมีทั้งสองถุงนี่หลากสีหลายสไตล์มากเลยนะครับนี่ดีคุณพี่เห็นแล้วจะอึ้งครับนี่แบบไหนครับมีทุกไซส์ครับนี่ครับนี่จะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยมีหมดคุณวิครับอย่าไปเชื่อพวกมันนะฮะนี่คุณวิครับไม่เท่านั้นนะครับพี่เอกเขาชอบใส่โชว์น้องๆว้าวเจ้าพี่จริงเหรอคุณเอกตายแล้วนี่คุณเอกคะคุณพี่อยากเห็นตอนที่คุณเอกใส่เอาหน่อยนะพี่หน้าหน่อยนี่ใส่ให้คุณพี่ดูหน่อยนะพี่ผมกะไว้แล้วนี่สีแววโอ้สวยมากเข้ากับสีผิวจังเลยลองคุณพี่อยากเอาหน่อยนะเองมาดูได้ใช่ไหมค่ะค่ะได้นี่เนี่ยอุ้ยลายตะข่ายงูขนหนูไอ้ที่เขาให้ลองยังไม่พออีกแล้วเนี่ยแอบติดข่ายคุณเอกขาเป็นมันเล่คุณเอกพูดเห็นไหมเห็นบนให้ใส่ถุงน่องเลยค่ะมันโอ้ยดีนะป้ามาเดี๋ยวล็อกประตูได้พระเอกพระทศพระพีตื่นหรือยังยังไม่ตื่นเลยครับอ้าวแม่โอ้ใครเรียกเสียงเหมือนเป็ดเลยอ้าวแม่อ้าวคุณวิกับลุงเขตขาค่ะอ้าวโอ้ยนี่ไม่หกโมงครับมีอะไรเหรอครับก็นี่บ้านลุงน้ำมาไม่ไหลอ่ะทีเวลาเนี่ยยุ่งเลยที่บ้านคุณวิน้ำก็ไม่ไหลเหมือนกันจะมาถามว่าที่เนี่ยไหลหรือเปล่าคะก็มันไม่ไหลอยู่แล้วครับก็เพราะพี่เอกเขาปิดวาล์วฮะนี่ยังซ่อมก๊อกกันไม่เสร็จอีกเหรอคะยังเลยครับก็กะว่าเดี๋ยวเช้าจะไปตามช่างมาซ่อมอ่ะครับเอ๊ะมายังไงก็ปิดวาล์วบ้านพ่อเอกแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับบ้านลูกกับบ้านคุณวิอ่ะนั่นค่ะไม่รู้ครับคือผมว่าคงไม่มีอะไรมั้งครับคงแบบทางหมู่บ้านก็คงมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยนะฮะแล้วก็อีกเป็นประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคงไหลแล้วป่านนี้อาจจะไหลแล้วนะคะคุณวิลองไปดูดิฮะไปดูไอ้แน่อาจจะไหลแล้วแล้วหลับมานี่ก่อนเมื่อกี้ไหลแล้วบอกด้วยนะครับได้ไปยุ่งครับสวัสดีครับไอหมดมันพร้อมหน้ากันพอดีเลยยังไงสวัสดีครับพี่สมข่าวจะมาบอกครับมีอะไรครับเมื่อคืนนี้นะครับมีขโมยมันไปงัดประตูที่เก็บน้ำของหมู่บ้านครับรู้สึกว่ามันจะขโมยอะไรไปสักอย่างผมก็จำไม่ได้ตามที่หมู่บ้านก็เห็นเงาแวบๆด้วยครับเนี่ยไม่รู้มันจะมาเป็นผู้ประสงค์ร้ายกับใครหรือเปล่าเอ๊ะแล้วจับมันได้ไหมทำไมรู้ดิถ้ารู้ลุงจะไปช่วยจับให้ยังเลยครับเห็นเขาว่ากำลังให้ตำรวจเนี่ยค้นหาตัวคนร้ายอยู่ครับแต่ที่สำคัญมันทำที่เปิดน้ำของหมู่บ้านเราพังครับน้ำเลยไม่ไหลกันทั้งหมู่บ้านเลยนี่ไงคะต้นเหตุโอ้ยตายมันเลวจริงๆนะเนี่ย
ไอ้นี่ถ้าจับได้ต้องเอาไปยิงเป้าได้เข็ดพี่อยากจะเห็นวันนี้จริงเลยเนี่ยนะมันทำให้คุณวิทย์เดือดร้อนแน่นะคะเนี่ยเพราะคุณวิทย์จะต้องซักผ้าส่งลูกค้านี่ไม่มีน้ำสักอย่างเดียวคุณวิทย์จะทำยังไงลูกค้าก็เร่งไม่อยากจะเจอครับไม่อยากจะเจอครับอยากจะเจอตบมันให้หัวหลุดไปเลยหัวหลุดมานะคุณวิทย์จะต้องยี่นี่แหลกไปเลยนี่แล้วลุงก็รถบนถนนตามหลังทับอีกทีนี่สะใจจริงนะคุณเด็กขาจริงจริงฮะจริงโอ้ยอย่างนี้ต้องเออเลยมันละแพงแพงเร็วจริงจริงทั้งปูนทั้งหมู่บ้านบ้านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยไปกันหรอกไม่มีประท้วงกันอยู่เหรอทำไมอ่ะพี่ก็ไปทดลองนิวเคลียร์อะไรอ๋อใช่ใช่ข่าวได้ไงเรื่องเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้พี่เอกมีแบบรู้สึกแปลกๆพี่ว่าไงพี่ไอเหตุการณ์นี้นะเราว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเอกแน่นอนเลยนะอืมมันเกี่ยวไงพี่ถ้ารู้อย่ามานั่งคิดงี้เหรออ้าวก็ผมนึกว่าพี่ฉันรู้อ่ะเอ้ยผมนึกว่าพี่รู้ดีรู้ลึกรู้ถึงกันนี่สุดเลยเออนี่เดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำบ้านเจ้าชายแล้วก็จะเลยไปที่แบงค์เลยนะนี่พวกแกสองคนเนี่ยไปหาที่อาบน้ำซะลูกเปล่าอย่ามาดองไว้นะเอกเอกอะไรนายรู้สึกบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะพอเราปิดวาล์วน้ำที่บ้านเราเนี่ยน้ำในหมู่บ้านก็ไม่ไหลอ่ะมาไหมอ๋อเออใช่มันบังเอิญเนอะเนอะมันบังเอิญขนาดนั้นเลยพี่เอกก็จะโทษบอกบังเอิญก็บังเอิญด้วยไปละนี่อย่าลืมอาบน้ำอ่ะนี่ใช่ไหมพี่มีพิรุธไหมพิรุธเห็นเลยพี่เองพี่นี่แน่เลยพอพี่เดี๋ยวผมไปหาน้องปลาก่อนนะพี่คิดถึงตอนนี้ก็คงกำลังว่าอยู่อ่ะมันคงเป็นความบังเอิญมากกว่าลูกปลาต้องเจอยูโฮคุณเอกครับผมคุณเอกครับไปอาบน้ำที่ไหนคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมจะไปอาบบ้านเพื่อนแล้วก็จะเลยไปที่แบงค์เลยแย่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 ไหว้โจรบ้า500ดิเนี่ยคนเดียวนะทำเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านดูนี่ดูจริงด้วยค่ะเนี่ยน้องแหม่มนะคะท้องเสียอั้นแทบตายกว่าจะถึงบ้านญาติถ่ายยังถ่ายแล้วค่ะนี่ยังปวดท้องอยู่เลยค่ะนั่นอยากจะรู้จริงๆเนี่ยไหว้โจรบ้ามากินข้าวหรือกินหญ้ากันแน่มันถึงได้โง่อภิมหาโง่อมตะนี่รายการอย่างนี้มันโถเอ้ยก็ดูของมีค่าในหมู่บ้านตาบ้านเยอะแยะไม่ขโมยคนนั้นสิคะทะลึ่งมาขโมยอะไรหัววาวปิดเปิดน้ำในหมู่บ้านมันบ้าหรือเปล่าเลสไหมเนี่ยคุณพี่มันเพี้ยนนะคะคุณเอกเขาไม่เพี้ยนหรอกค่ะนวิอย่างเงี้ยเขาว่าบ้าแล้วค่ะขโมยอะไรไม่ขโมยขโมยวาวน้ำเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวสายสวัสดีครับสวัสดีครับลืมอาบน้ำนะไม่ลืมค่ะมาหรือเปล่าเนี่ยเออถ้าจะอาบน้ำอาบผ้าเสร็จไปอาบบ้านเพื่อนแล้วเอ๊ะแปลกแต่คนนี้รีบจังเลยวันนี้เอองั้นเราก็ไปเถอะไปอาบน้ำมาเดี๋ยวน้ำผ้าหมดแล้วยุ่งนี่คุณพี่ขาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเวลาคุณพี่อาบน้ำพี่เกศจะช่วยถูหลังให้เกินไปค่ะลุงเกศขาทำไมอ่ะคุณพี่มีปงมีแปรงถูแล้วค่ะนึกว่าแหมเตรียมมาแหมลงมาช่วยการมาเพื่อนบ้านกันทำไมอ่ะร้ายนะพี่ชายเราพี่โทษพี่โทษพี่ปลาทองผมตายแล้วพี่นอนแง่แก่เลยอ่ะอ้าวเอาอะไรให้มันกินเนี่ยพาวพี่ก็อย่ามัวเนี่ยยุ่งเรื่องน้ำของพี่เอกเนี่ยอย่าพีนะถ้าเกิดนายเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงนะรู้ไหมทรมานสัตว์เปล่าโอ้พี่ก็น้องเขาให้มาก็รู้แล้วมันถ้าเกิดรับผิดชอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องทำรู้ไหมสัตว์เนี่ยมันก็มีชีวิตของมันเหมือนกันเจ้าปลาน้อยเอ้ยไม่น่าเลยนี่มาขึ้นไปจัดการให้เจ้าปลาน้อยของนายให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วรีบลงมาเพราะว่าเราต้องคุยเอกเขาอีกไป
ไอ้ชมพังอ่ะนายทศเอกไอ้เรื่องวาวน้ำหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยนายเป็นคนทำใช่ไหมเฮ้ยพวกแกจะอยู่ดีๆมากล่าวหาฉันอย่างนี้ได้ไงกล่าวหาพี่เอกผมว่าพี่เอกสารภาพมือพี่ผมกับพี่ท้อเนี่ยรู้กันหมดแล้วรู้อะไรนี่พวกแกหาว่าฉันเป็นไอ้โจรนั่นเหรอโถนี่ฉันพี่ชายแกนะก็เพราะว่าเป็นพี่ชายถึงได้ถามก่อนไงนี่พวกแกจะพูดอะไรนะต้องให้มันมีหลักฐานรู้เปล่าอย่ามาพูดลอยๆอย่างนี้ไม่ได้ฮะอืมอาจจะพี่เอาให้พี่ชายเราดูหน่อยสินี่มันอะไรพี่ไอ้เขียวๆนี่เรียกว่าอะไรอ่ะพี่วาล์วน้ำบ้านเราเนี่ยมันหักอ่ะแล้วนายบอกว่านายไปปิดแล้วอ่ะถ้าเกิดมันเสียอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันหยุดไหลได้ไงนึกแล้วเชียวเอกนายทำอะไรของนายอ่ะฮะคือฉันจะทำอะไรแล้วฉันพยายามจะแก้ไขตามสถานการณ์เท่านั้นเองนี่ดีนะไม่ทำเสียตอนเปิดนะไม่งั้นนะมีหวังโอ้โหน้ำท่วมหมู่บ้านอ่ะเอ้ยนี่เวอร์ไปเจ้าพี่เกินไปอะไรพี่เอกพี่เป็นจำเลยอยู่นะพี่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับนี่จะมากไปแล้วนะฮะเจ้าพี่ฮะนี่ฉันอยากทันทำอะไรผิดอะไรมากมายอะไรแล้วนายไม่ผิดเหรอฮะผิดอะไรฮะนี่ก็น้ำมันไหลไม่หยุดฮะฉันก็ไปปิดมันแล้วอ่ะนี่ฉันช่วยชาติประหยัดน้ำนะพี่เอกอ้าวแล้วนี่เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านนี่พี่ไม่รู้สึกก็ฉันไม่ตั้งใจอ่ะก็แหมไอ้วาล์วนั่นมันก็จะพังอยู่แล้วใครไปเปิดใครไปปิดก็พังอยู่ดีแล้วมาโทษฉันคนเดียวได้ไงเราโอ้โหอ้าวเจอครับพระเอกพระทศพระพีเจอครับเจอครับเจอครับนี่คุณกรรมการหมู่บ้านเขามีเรื่องจะมาแก้ไอ้สาครับครับเจอครับเจอครับสวัสดีครับไม่ทราบมีอะไรหรอครับคือผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะขอเชิญทุกท่านมาพบกันที่ลานข้างสโมสรในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา7 โมงตรงมีเรื่องอะไรเหรอครับอ่ะก็ไอ้เรื่องไอ้โจรหน้าโง่เนี่ยยังไงเล่าผมอยากให้ทุกท่านระวังรักษาความปลอดภัยให้ดีๆเพราะเราไม่ทราบว่ามันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้เรากำลังสืบหาตัวคนร้ายอยู่ครับครับระหว่างนี้เราจะจัดรถน้ำมาบริการถ้าใครจะใช้บริการอาบน้ำก็เชิญมาใช้รวมกันที่ลานข้างสโมสรได้ครับขอบคุณครับไว้โจรบ้านะคนเดียวถ้าไม่เดือดร้อนกันหมดทั้งหมู่บ้านถ้าเจอเงยอย่าให้เจอนะพี่เอกนี่นายคิดว่านายทำถูกอยู่ป่ะเนี่ยนี่พวกแกเลิกมากวนฉันสักทีได้ไหมฮะผมไม่นึกเลยนะพี่ว่าผมจะมีพี่ชายที่ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกเสียใจจริงๆพวกแกนี่มันยังไงฮะพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะนี่ฉันเป็นพี่พวกแกและพวกแกเป็นน้องนะฮะใช่เรารู้ว่าเราเป็นน้องนายแต่ยังไงเราก็ไม่ยอมอยู่ข้างคนที่ผิดหรอกเหมือนกันครับผมก็ไม่เข้าข้างคนผิดครับโอเคงั้นแกไปเข้าข้างคนอื่นซะป่ะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันยังไงนะเราก็ไม่ยอมเป็นพี่น้องคนที่ผิดหรอกใช่ไหมเห็นด้วยครับนั่นก็เชิญออกไปได้แล้วฉันจะนอนถูกไร่ถูกไร่ถูกไร่
จะพีมแล้วแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำนะหมู่บ้านแล้วยังต้องไปประชุมกับเขาอีกทำไมพี่รถทำไมต้องมันเดือดร้อนเพราะว่าคนคนเดียวเนี่ยไม่เข้าใจจริงนั่นสินี่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 อย่ามาว่าฉันคนเดียวเด้ขอโทษครับผมไม่ได้พูดกับคุณนะครับผมพูดกับพี่ชายผมใช่ไหมพี่รถใช่คนแปลกหน้าไม่เกี่ยวดูไปดูใครไม่เกี่ยวก็ทอยไปทอยแปลกหน้าโอ้มันรีจะต้องทนอีกสักกี่วันไงเนี่ยทำไมไม่รีบซ่อมให้เสร็จสักทีนะเปลี่ยนใหม่ซะขมุดเรื่องเลยอ๋อเขาต้องรอให้ตำรวจมาสอบสวนหลักฐานที่สุดร้านที่มือซะก่อนถึงจะซ่อมได้แล้วมันขโมยอะไรขโมยวาวมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าไม่บ้าเนี่ยพวกเราก็เดือดร้อนนะถ้าเป็นแบบนี้สักสามวันเนี่ยผมคงตายแน่เลยทำไมอ่ะผมจะเข้าส้วมแต่ละทีเนี่ยต้องอั้นไปเข้าที่ทำงานนะโอ้โหคราวนี้มีหวังฤทธิ์ดวงกินกันพอดีนี่พ่อคุณเอ้ยลุงที่แย่กว่าลุงไม่มีที่ทำงานด้วยทุกเช้าต้องนั่งรถเมล์ไปอื่นปั๊มน้ำมันใครจะหนักกับกันล่ะมาพ่อคุณเร็วเร็วเร็วโอ้โหมาต่อไปเข้ามาแย่อย่างนี้แย่จริงๆเลยมันจะรีบทำแต่เนี่ยมาเล่นกับบ่าวน้ำโอ้น้ำมาอย่างเนี้ยฮะอาบน้ำมาอย่างโอ้ไม่ไหวเลยยังพี่เกศจะไม่รู้กี่วันแล้วนะต้องโกงกันหน่อยนะฮะอยู่ในความสงบครับตรวจอยู่ในความสงบครับถึงแม้ตำรวจจะยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ขณะนี้มันได้ขโมยหัววาวไปซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอาไปทำไมและตอนนี้เราก็ได้หลักฐานมาแล้วคือรอยนิ้วมือคนร้ายซึ่งคาดว่าคงจะจับได้ในไม่ช้าแล้วเราก็จะได้มีน้ำใช้กันสักทีใช่ไหมของกรรมการใช่แล้วครับแต่เรายังขาดหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นหนึ่งอะไรอ่ะนั่นก็คือหัววาวถ้าใครพอจะทราบบ่อแสก็แจ้งมาทางเราได้นะครับโทรใครมันจะไปรู้หัววาวหัววาวมายังไงยังไงหัววาวไม่รู้จักหัววาวเห็นแต่เคยเห็นจะวาวน้ำหน้าบ้านเล็กๆอ่ะไม่เคยเห็นเลยหัววาวเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรคุณเด็กคะมาจากไหนเนี่ยนี่ใช่ไหมครับเอ๊ะใช่ครับอันนี้จริงๆด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณเอกพลที่หามาคืนเราโอ้โหผมเองครับผมเองผมทราบเข้าคุณเอกพลเป็นคนพบเจ็บไปเลยเจ็บไปเลยครับเอกพลหาพบแหมอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับยีโร่ของรีสักครั้งนะคะแต่ว่าผมแต่อะไรครับแต่แต่บอกเขาไปเลยค่ะหาเจอที่ไหนคะแต่ผมเป็นคนทำมันพังเองอะฮะคือวามันเก่าฮะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำมันพังนะฮะอะไรคะลูกเขยให้หมดเลยไปเลยโทษทำไมถึงคิดสั้นอย่างนั้นเฉพาะเอกอยากได้วาวนะทำไมถึงไม่บอกผมทำไมคุณเอกมันคนเอาไปเหรอคะอยู่นะครับคุณตดหัวคุณตดหัวตรงว่าคุณเองแหละครับที่เป็นคนเข้าไปงัดประตูแล้วขโมยวาวไปคือผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเลยนะฮะคืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายทุกคนฟังนะฮะคือไอหัววาวที่บ้านผมเนี่ยนะฮะมันเสียน้ำก็ไหลไม่หยุดใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนกลางคืนเนี่ยผมก็เลยกล่าวว่าจะมาปิดวาวใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาถึงแล้วประตูมันปิดผมก็เลยต้องงัดออกมาแล้วพองัดออกมาแล้วผมก็เข้าไปปิดแล้วตอนเช้าผมกะจะมาเปิดให้ทุกคนมีน้ำใช้กันใช่ไหมฮะแต่พอมาเปิดปั๊บเนี่ยมันคงเก่ามันก็เลยหลุดติดมือของผมออกมาคือผมขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆที่ไม่บอกทุกคนก่อนนะครับนี่เป็นอันว่าไม่มีโจรแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ฮะผมเองคืออย่างนี้นะครับเรื่องทั้งหมดนี่ผมเป็นคนออกความคิดเองครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวครับคือเราสามคนนี้นะครับก็ช่วยออกแรงนะครับเปิดวาล์วนะฮะแรงเยอะไปเลยดิบครับเราต้องก็คือต้องขอโทษด้วยครับคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับขอโทษด้วยครับแต่เขาขอโทษไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็คงไม่ต้องสืบแล้วนะครับคุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจแต่คราวหน้าคราวหลังจะทำอะไรก็ต้องบอกกันหน่อยนะครับขอโทษอีกครั้งนะครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแล้วค่ะ
มันแค่วาวฮะนะคะไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกที่จริงไอ้นี่อาบน้ำกลางแค่มันก็สนุกดีนะน้ำแข็งหลังครับนานก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไม่ไหวบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเอาละครับคือเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีใครติดใจอะไรนะครับไม่มีก็เป็นนั้นว่าปิดประชุมแค่นี้นะครับได้ส่วนเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดนะครับคือไม่เป็นไรฮะเอางี้ดีกว่าเรื่องค่าไม่เป็นไรครับเรื่องค่าเสียหายผมจัดการเองดีกว่าฮะเท่าไหร่ว่ามันเลยฮะเขาผิดแต่เขาก็ยอมรับเขาก็ใช้แข่งเงินแค่นี้กับคุณเอกไม่เป็นไรนิดหน่อยค่ะนี่ครับที่ช่างเขามาตีราคาไว้ก็ราวๆ30,000 กว่าบาทครับสามหมื่นเฮ้ยขอพี่หน่อยครับลมใส่เลยน้ำมือนะฮะอย่าฟังอย่าเมาสามหมื่นใช่ป่ะโอ้โหโอเคโอเคเตือนไว้แล้วแทนที่จะเสีย300เลยกลายเป็นเสีย 30,000 เลยนี่จะโทษแกอย่ามาย้ำฉันหน้าแหมไอ้คนเราเนี่ยนะมันก็ต้องมีผิดพลาดมีบทเรียนของชีวิตบ้างใช่ป่ะ แต่ก็ฉันดีใจนะไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ยังไงนะเราก็อยู่ข้างนายเสมอนะไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่อยู่ข้างพี่แล้วผมไม่อยู่ข้างใครผมจะไปอยู่ข้างใครดีก็ดีแล้วล่ะที่แกอยู่ข้างฉันเนี่ยพวกแกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายมัน 30,000 ใช่มั้ยก็หาร3ก็คนละ 10,000 พอดีเลยเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดอะไรออกไปพี่ทศผมรู้สึกว่าผมไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยนะอันนี้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ข้างเครื่องอะไรคงไม่มีนะก็ต้องเป็นตัวใครตัวมันใช่มั้ยใช่แล้วจบกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ๆๆแล้วถึงบ้านก่อนนะทำกับข้าวด้วยนะเอ๊ะพี่เข้าบ้านมาแล้วเนี่ยนะประตูบ้งประตูบ้านก็หันปิดซะบ้างนะรู้เปล่าฮะเดี๋ยวขโมยกระโจนเข้ามาแล้วยุ่งเลยไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยจริงๆนะฉันว่านะมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่ควรจะต้องพูดนะฮะครับผมกลับมานานยังฮะก็พักๆแล้วพี่นั่นอะไรอ่ะผมนั่งอ่านคอนเซปต์ของรถนี่ฮะรถใหม่พี่เพิ่งเข้ามาในโชว์รูมผมจะได้ อธิบายลูกค้าได้ไงพี่นะดีไอ้การขายหรือการทำงานเนี่ยนะมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเราก็ต้องมีการเตรียมนะต้องมีการซ้อมให้ร่างกายมันพร้อมเหมือนกันเลยใช่ไหมแข่งยังไงก็มีแต่ชนะใช่ไหมงั้นพี่เอกลองดูนี่นิดนึงครับรถคันนี้สวยโอ้ยสวยน่าดูเลยอะแต่มันคงแพงอะเนาะคือราคาเนี่ยนะครับมันไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับตอนนี้นะครับทางโชว์รูมของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวน้อยนะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆราคาเริ่มต้นที่พี่นี่ฉันพี่แกนะไม่ต้องมาทำตัวเป็นเซลล์หรอกนะไอ้ที่ชมเนี่ยนะเพราะมันสวยจริงๆแต่ให้ซื้อฉันก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกแม่กอนแก่นสวยฮะเอ้ยเฮ้ยเป็นไงเอาดีครับอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหเอ้ยนี่ดูนี่ดีกว่าเก็บไปเลยครับดูชัวร์รถนี่เก็บไปดูนี่ตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาไทยกระเด็กไทยดิทำไมอ่ะโอ้ตาดูมันไม่ใช่ตุ๊กตาเด็กไทยธรรมดานะครับแต่มันเป็นนี่ครับจะพูดอะไรก็พูดนี่มวนแต่ดูนั่นลีลาอยู่ได้นี่กุมารทองแล้วเอามาทำไมก็มาทำสกู๊ปหนังสืออ่ะก็แค่นั้นเองอ่ะโถ่ลีลามาแล้วทำไมต้องเป็นกุมารทองคืออย่างนี้ครับผมอยากให้หนังสือของเราฉบับนี้นะครับเป็น
มันมีกลิ่นของเวทมนต์ไสยศาสตร์แบบพลิกอ่านไปเนี่ยนึกถึงกลิ่นธูปเทียนลอยมาเลยอะไรเงี้ยแบบลึกลับหน่อยอ่ะพี่ของแท้มั้งเฮ้ยนี่นะของแท้จากอยุธยาเลยไปเอามาจากวัดดอนไก่เตี้ยขอยืมมาพี่พี่เอกเคยได้ยินเปล่าวัดดอนไก่เตี้ยติดถนนใหญ่อะพี่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเฮ้ยจะเอาของนี้มาทำไมน่ากลัวน่ากลัวมากเลยครับโอ้โหน่ากลัวอะไรพี่เพราะว่าก่อนมานี่นะผมให้หมอเขาจัดการลงอาคมสะกดไว้เรียบร้อยรับรองกุมารทองไม่ออกมาเพ่นพ่านหรอกใครแถวนี้แน่นอนพี่นี่หยุดโม้ซะทีงมงายอยู่ได้ไม่เรื่องจริงโอ้ยสะกดสะเกิดอะไรกันแหมปล่อยมาแต่ไม่ลดแล้วอ้าวเดี๋ยวไงน้องดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่แอร์สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับมีอะไรวะนี่กระซิบอะไรกันฮะเสียมารยาทนั่งกันอยู่ตั้งเยอะเจ้าให้เจ้าไหนนี่ไอ้ทีอะไรวะอ้าวพี่ไม่มีอะไรครับหน้าตาไม่มีอะไรน่าดูนะอะไรอ๋อกุมารทองกุมารทองนี่ลองมาดูใกล้ๆของจริงป่าวะจริงสิวะนี่ยายก็บอกว่าลงอาคมไปแล้วเว้ยของแท้เลยเว้ยนี่ผีก็เป็นแต่กับเจ้าแอดอีกคนนึงแล้วรุ่นนี่ไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่ตุ๊กตาไทยธรรมดาเท่านั้นเองเด็กๆไม่เชื่อเฮ้ยนี่เงียบๆอยู่ในความสงบก่อนนะครับนั่งประจำที่เดี๋ยวจัดการให้สงสัยคันเอาจะตัดอ่ะเดี๋ยวเอาไฟฉายก่อนเล่นได้ไงอ่ะฮะเล่นอะไรกันเอกโอ้คิดมากไปได้นะไม่มีอะไรหรอกนะไฟฟ้าลัดวงจรฟิวมันก็ขาดก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก็เปลี่ยนฟิวก็ใช้ได้แล้วนี่บิวพี่ไปเอาเทียนมาจุดไปเดี๋ยวพี่จัดการเองก่อนไว้ก่อนไอ้ปิ่นเทียนร่วมเหตุโอ้อย่าโดนช้างยูฮูวิบาลกามาแล้วมาโอเคสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยฮะโรแมนติกจังเลยค่ะคุณเอกค่ะเรื่องโอกาสอะไรกันคะเนี่ยไม่มีอะไรโรแมนติกหรอกนะครับคือว่าฟิวขาดฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนลุงเข้ามานะลุงเห็นมีเด็กผู้ชายคนนึงวิ่งไปทางหลังบ้านอ่ะอ๋อใช่กูวิ่งเห็นหลังแว๊บๆใครพาหลานมาคะไม่มีนะฮะเฮ้ยลุงเห็นแน่ป่ะครับโอ้ยแน่ที่พอพี่แต่ว่ามันก็มืดๆนะแต่ก็พอจะดูออกว่าเป็นเด็กผู้ชายยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้านแล้วก็วิ่งจู้ไปหลังบ้านเลยใช่คุณวิ่งก็เห็นหลังไวๆตอนที่วิ่งไปหลังบ้านตาฝาดหรือเปล่าครับอาจจะเป็นแมวหรือเป็นพวกคงข้างคาวอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยมันไม่น่านะหมายตัวใหญ่นะไม่แมวก็ตัวเล็กๆนี่มืดอ่ะอ้าวลุงแคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแอดพ่อท็อปสวัสดีซ่อมอะไรอยู่คะไหวครับไฟดับฟิวขาดอากาศเฮ้ยร้อนเหลือเกินอะไรนี่ตัวอะไรกันเนี่ยฮะอ๋อกุมารทองครับอะไรนะก็กุมารทองครับนี่พวกผมจะมาถ่ายลงหนังสือเล่มใหม่เนี่ยใช่ครับอ๋อเล่นอะไรกันคะน่ากลัวจะตายค่ะโอ้นี่เดี๋ยวขอโทษพระแอดของอย่างนี้เอามาเล่นทำไมของแบบนี้เขาถือกันนะนั่นสิครับไม่ถือหรอกครับใช้งานนะฮะใช่ครับโถถึงมันจะเป็นของเก่านะครับมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับเพราะว่าผมให้หมอเขาลงอักขมไว้เรียบร้อยสะกดไม่ออกมาหรอกครับโอ้โหยังไงก็ลุงก็คงจะไม่เล่นด้วยนะน่ากลัวไม่ไหวอุ้ยขนลุกไม่เอาด้วยขนาดนั้นเลยเหรอสิครับโอ้ตายขนลุกแหมนี่ไม่เอาไม่มีอะไรหรอกครับสีสันสวยน่าไม่ได้มากอะไรไม่ดีนะเลยแหมปิ้วปิ้วตกใครหมดมีอะไรเฮ้ยมีอะไรอะไรไม่ได้ฮะไม่เป็นการกับหมามาเมื่อวันนี้ถึงได้โซมขนาดนี้ฮะอะไรคือผมนี่พี่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อฟิลมาพี่ที่ซูเปอร์ครับแล้วคราวนี้พอขากลับครับจะเลี้ยวรถเข้าฝั่งซอยครับมีเด็กผู้ชายคนนึงครับไว้ผมจุกพี่วิ่งตัดหน้ารถโคตรขับหักหลบครับรถคว่ำลงคูเลยพี่แล้วชนเด็กหรือเปล่าเออนั่นเนี่ยพี่เพราะผมลุกขึ้นมาเด็กหายไปไหนไม่รู้อ่ะพี่เฮ้ยก็คงวิ่งหนีไปแล้วมั้งได้ฟิลมาเปล่านี่ไหนวันนี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนไอ้เอาไปฉายไปหน่อยดิไปไหนไม่ทำท่าไหนวะฮะโอ้ยไอ้พี่ข้าว่านะเด็กคนนั้นน่ะกูมาทองเฮ้ยบ้าเฮ้ยมาพูดเลยกูกลัวอยู่ลุงว่าลุงขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะเรารู้สึกบรรยากาศมันแปลกๆยังไงพี่กนไม่รู้สิฮะไปก่อนเหตุขาคุณวิก็ขอตัวเหมือนกันครับมันไฟดับแล้วมันกลัวๆไงไม่รู้ขอตัวก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยไป
้าเราไฟติดใช่ใช่ใช่ทำยังไงไม่รู้ขวนขนลุกทีเด็ดทีเด็ดอะไรวะทีเด็ดอะไรเหรอนี่ไงทีเด็ดอะไรเฮ้ยเอาอย่างไรวะจากเพื่อนข้าโอ้ยสดๆร้อนๆเลยมวนมาสเตอร์ด้วย500เองภาพเสียงคมชัดไอ้ปิ้วเปิดไฟเลยเปิดทำไมเราโอ้โหเดี๋ยวพี่เอก็ลงมาเดินมาเห็นเราเข้าหรอกโอ้เอ้ยเอ้ยงั้นเองไปเตรียมเลยเดี๋ยวข้าไปขนมนั่งดูกันกว่าจะได้ขนมโอ้ยไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนเฮ้ยปิ๋วเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่ดูเลยนะว่าเองเป็นขนาดนี้เลยอ่ะโหถ้าดูเองจะขนาดไหนวะเฮ้ยปิ๋วเปิดดิวะเป็นไรวะเฮ้ยมันเปิดวะเอ้าหมดม้วนแล้วนี่ว่าปิ๋วทำไมเองไม่ก่อวะเฮ้ยทำอะไรอยู่วะเฮ้ยอะไรดูอะไรกันอยู่เหรออ๋อคือดูเอ้ยมันมีนัดบอลนัดพิเศษพี่คืนนี้เฮ้ยคืนนี้มีถ่ายทอดบอลด้วยเหรอเฮ้ยใครเดี๋ยวขอดูด้วยคนเนี่ยเฮ้ยงั้นเฮ้ยสงสัยไม่มีนะพี่เพราะว่าไอ้ปิ๋วมันคงฟังผิดมั้งพี่แล้วพี่ลงมาไหมครับอ๋อพี่จะมากินน้ำอ๋อเหรอครับเอ้ยปิ๋วไอ้ปิ๋วเป็นไรอ่ะทำไมนั่งตัวแข็งทื่ออย่างเงี้ยปิ๋วมันคงเสียใจที่มันจำผิดมั้งพี่ผมว่างั้นนะพี่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอปิ๋วไปแล้วโอ้โหเป็นเอามากเว้ยปิ๋วปิ๋วไม่ต้องเสียใจมากพี่นี่ครับอะไรคุณนายพี่เออมาดีคุณนายโอ้โหเป็นเอามากเว้ยอะไรวะเนี่ยนี่เจ้าพี่ยังเล่นของเล่นอย่างนี้อยู่อีกเหรอขยศซะด้วยนะไปสีหมอกินน้ำนี่แกไม่เชื่อแกดูดิฮะผลไม้นะเป็นรอยแทะเต็มไปหมดเลยเห็นเปล่าหนูกัดละมั้งโอ้ยหนูอะไรเล่านี่ฉันเห็นกับตาเลยนะนี่มีผีเด็กเนี่ยนะนั่งกินผลไม้อยู่ในครัวตรงนู้นน่ะฮะแล้ว
อุ้ยพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยโอ้โหโถพี่เอกนี่เมื่อคืนผมลงมากินน้ำนะเราเห็นพี่กับปิวนั่งตรงเนี้ยดูทีวีอยู่เออเป็นสองคนนี้กินเปล่าพี่นั่นสิพี่ตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยนี่แอดพี่ไม่ได้ตาฝาดเลยนี่มีเห็นกับตาจริงๆเลยนะเป็นผีเด็กนะแล้วก็เนี่ยฮะไว้ผมจุกอ่ะเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะเออเอกเหลวไหลนะไปกันใหญ่แล้วโอ้ไม่เอาหนักไม่เอาหนักที่ลงอาคมเรียบร้อยพี่ผมทรงใหม่อ่ะพี่ไปชั้นใหม่นี่พี่เอกบอกว่าเมื่อคืนนี่นะเขาเจอผีเด็กหลอกนั่งกินผลไม้อยู่หลังเคาน์เตอร์อุ้ยพี่ฝันตลกดีนี่นี่พูดจริงๆเห็นจริงๆเลยอ่ะอ้าวพี่แล้วปิ๋วอ่ะยังไม่ตื่นเลยพี่อ๋อนอนยาวเลยนอนยาวเลย ตื่นแล้วครับไอ้ปิ๋วเฮ้ยทรงเดียวกันเลย โอ้ยเป็นอะไรทำอะไรมาวะ อะไรเป็นไรเฮ้ยนี่ท่าทางสงสัยจะเห็นผีเด็กอีกแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโอ้ยน่าเกลียดมากคืนครับอะไรผมเห็นผีกุมารทองครับนั่นว่าแล้วตรงนี้ครับเมื่อคืนครับตอนนั้นผมกับไอพีครับจะดูหนังเฮ้ยดูบอลดูบอลกันอยู่ครับแล้วคนนี้ครับไอพีมันก็ไปเอาขนมในครัวครับแล้วผมก็นั่งอยู่คนเดียวครับกดรีโมทเท่านั้นนะครับปั๊บมีมือมาสะกิดไหล่ผมครับผมก็หันไปดูครับเป็นเด็กครับพี่เด็กผู้ชายกลมๆแก้มยุ้ยๆแล้วมีผมจุกอย่างเงี้ยยิ้มเงี้ยแล้วกูวิ่งหายไปเลยพี่กูเรียกคนลุกเลยเฮ้ยว่ามันคือนอนตัวแข็งตื้อเลยนะเว้ยทอดเห็นไหมเนี่ยแล้วคราวนี้แกเชื่อยังเลยเห็นเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อคืนนะพอสองคนนี้ขึ้นไปนอนนะพี่เจอของเล่นชิ้นหนึ่งไม่รู้เป็นของพี่เปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาให้ดูเฮ้ยนี่ใช่เปล่าของพี่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่พี่เฮ้ยอะไรอ่ะพี่เหมือนอะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่เหรอนี่มันหมาก้านกล้วยนี่ว่ะเฮ้ยต้องเป็นของกุมารทองแน่ๆเลยเนี่ยเฮ้ยลุงว่าแล้วเชียร์รพทศไม่ยอมเชื่อกันบ้างเลยโถลุงใครจะเชื่อครับผีกุมารทองมีที่ไหนครับนี่ฮะอย่างเงี้ยนะครับทางวิทยาศาสตร์นี่เขาบอกว่าเป็นโรคอุปทานครับหรือก็คิดกันไปเองอย่างเงี้ยฮะใช่ครับผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่มีข่าวครับที่ผีเข้าเด็กฝรั่งแล้วเป็นลมไปหมดนะครับผมว่าไม่จริงนะครับนี่เป็นพวกข่าวอุปทานหมู่ครับนะจะยังไงก็ตามนะนี่จะทศฉันขอสั่งแกเลยแล้วกันนะเอาตุ๊กตาตัวนี้นิดเอาไปคืนเจ้าของซะได้เดี๋ยวจัดการให้เอ้ยนี่เดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยเอาไปด้วยแล้วกันนะฝากไว้หน่อยเฮ้ยไม่ดีหรอกฉันว่าแกล่ะแกเอาไปดีกว่าไหลโถเอ้ยกลัวอะไรไม่เขาทางให้แย่งแย่งมาฝากหน่อยนะไม่เอาแกอะไรครับอะไรจริงๆไอ้ค่ะหรือว่าตะโกนอะไรนี่มีอะไรครับโอ้โหน้องวิขามุกนี้เล่นดอดก็ไปกอดดื้อเลยแหละครับเนี่ยฮะอันแน่วิถ้าเราตกใจโอกาสเนี่ยเล่นมุกแรงนะอะไรฟังดีๆสิคะได้ยินไหมคะเฮ้ยทศได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นนะครับใจเย็นทุกคนเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นไปดูเองนะครับถ้ามีเนี่ยอย่ามาฝากอย่าลบหลู่ไอ้ทศเงียบไปแล้วค่ะโอ้ยชั่วหน่อยช่วยเหลือชาวชุมชนและอาบดวงจิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ทางการเมืองหลังจากที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นชุมชนและอาบดวงจิตสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ไม่ต้องไปกวนเลยเฮ้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 ยเฮ
ใจกันไม่ได้อาจจะมีใครสักคนก็ได้ตั้งเวลาเปิดทีวีไว้แบบเฮ้ยคิดมากน่ะติดก็จะหมดเรื่องครับผีมันจัดคนมันมาทีวีเลยนะมันเข้ามาเห็นไหมเย็นๆนี่ถั่วบอกแล้วไงว่าลมมันแรงลมมันแรงเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้เช้าเลยฮะอ้าวยามันไงขอโทษครับคุณเอกไอ้จุ๊กไอ้เข้าไปขอโทษเขาดิเนี่ยไอ้จุ๊กครับลูกชายผมเองครับผมพามาจากบ้านนอกเมื่อวานซื้อนี่เองโอ้โหมันซนเหลือเกินครับมันชอบปีนวิ่งเล่นบ้านคนโน้นบ้านคนนี้แล้วเมื่อเช้านี้ผมเห็นมันวิ่งลงมาจากบ้านคุณเอกโอ้โหปีนลงมาเหยียบกระถางหน้าบ้านคุณเอกแตกหมดเลยครับงั้นผมต้องขอโทษครับผมไม่รู้จะทำยังไงกับมันล่ะครับทั้งตีทั้งเคี่ยนมันก็ไม่หลับไม่จำสักทีแล้วก็ไอ้เรื่องกระถางผมซื้อใช้นะครับอ๋อนี่อย่าไม่เป็นไรหรอกนะก็ช่างมันไม่ต้องซื้อหรอกนะเอามาหนูคืนมานี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ขอบคุณครับเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับจะพาไอ้จุกนี่กลับบ้านนอกให้ยายมาเลี้ยงเหมือนเดิมขอบคุณพี่ๆมากที่เมื่อคืนวิ่งเล่นไล่จับกับหนูสนุกดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเบาเอ้ยโอ้ยจะเป็นลมโอ้ยก็ทีแรกก็นึกว่าเป็นกุมารทองจริงๆเห็นไหมบอกแล้วผีเผลอที่ไหนมีกันไม่มีไม่ยอมเชื่อคิดกันเองอ่ะโอ้คิดเองพี่อะโกยคนแรกเลยทำเป็นเก่งแม่วิ่งหนีเลยโอ้ยมันตกใจอ่ะอยู่ก็โผล่มาไม่ทันตั้งตัวเอาละหมดเรื่องหมดราวกันดีนะงั้นเดี๋ยวลูกขอตัวก่อนเพลียแล้วเกินไม่ไหวจริงค่ะนี่ก็จะไปอาบน้ำแล้วนี่ครับขอรับสวัสดีสวัสดีทุกคนอย่างนี้นะคะ
ไม่ไหวแล้วค่ะลองเจอที่บ้านลุงนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่พอแอดอะไรครับเฮ้ยพี่ว่านะพวกเราเนี่ยเอาตุ๊กตานี่กลับไปคืนเจ้าของก็ดีกว่านะเดี๋ยวกุมารทองจริงๆออกมาเดี๋ยวมันจะยุ่งนะโอ้นี่เองไม่ต้องบอกเลยจะเอาไปคืนอยู่แล้วใช่ไหวโหแจ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวรีบออกไปเลยนายทนคุยเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วร้อนจริงนะข้างนอกมีอะไรทุกทีคือผมลืมม้วนไว้ในวีโอพี่นี่จะพี่ฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วบอกว่าเวลาดูวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาม้วนเทปมันออกมาเดี๋ยวเครื่องจะเสียก็มันลืมนี่ๆๆๆๆๆๆไหนเครื่องไหนขอดูหน่อยดิคือไม่มีอะไรหรอกพี่ธรรมดาพี่นี่ๆๆอย่ามาหวงกันแหมขอแค่เรื่องหวงด้วยขอดูหน่อยดินี่จิมพีว้าวจะดูหนังงี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะโหพี่คือผมขอโทษพี่เขาเฮ้ยพี่ปิวไหนแกบอกว่าอย่างหนังอย่างว่าไงอ้าวเฮ้ยแล้วก็มันบอกจริงหนังอย่างว่าจริงนี่อย่างว่าเนี่ยอย่างว่าเนี่ยฮะพี่แท้โดนหลอกใช่ไหมจะไปซื้อหนังโป๊แล้วโดนเขาหลอกเหรอฮะนี่ซื้อไปเท่าไหร่ฮะจิมพีปิวห้าร้อยห้าร้อยติวแกมันไม่ได้เรื่องจริงๆนะจะพีแกอีกคนนึงพี่เดี๋ยวนี้เปล่าเลยผมไม่เกี่ยวเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุกเฮ้ยนี่ไหนบอกพ่อบอกจะพาไปส่งที่บ้านนอกแล้วไม่ใช่เหรอฮะไม่ไปแล้วครับผมอยากเล่นกับพวกคุณอาเอาแล้วมันไหนมันนั่งนี่มันนั่งนี่มันนี่อันนี้บอกอายยังอะฮะเอ้ยบอกพ่อยังอะว่ามาเนี่ยพ่ออนุญาตนะครับแล้วหนูก็บอกพ่อบอกหนูจะนอนกับอาเอกแล้วก็จะมาเล่นกับอาเอกนอนค้างที่นี่เลยแล้วจะเล่นอะไรอะเราจะเล่นอะไรอะนี่เล่นอะไรจับอีกเปล่าไอ้หรือว่าไงนี่เห็นพ่อบอกว่าซนมากไอ้เราอะเอาไงดีอะเล่นร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้เปล่าร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยอะนี่ดีกว่าเอาไม่ไม่เอ้ยไม่ใช่เอานี่ดีกว่านี่ไม่สมมติว่าเป็นไม้ก็แล้วกันนะรถซื้อมาเท่าไหร่นี่เป็นไม้นะครับครับร้องยังไงร้องไงอ้าวจะร้องไงก็ร้องสิอ้าวสวัสดีครับขอเชิญพบกับไอ้จุกณบางช้าเอาร้องไม่ได้เหรอจำเนื้อไม่ได้เหรอหนูเต้นอยู่คนเดียวไม่มีใครเต้นเป็นเพื่อนหนูเลยอ่ะจำไม่ได้ดีกว่าอาเอกนี่นี่เดี๋ยวไม่ต้องพูดใส่ไมค์ก็ได้แล้วก็ทุกคนช่วยหนูเต้นเลยก็เต้นยังไงนั้นสอนแล้วกันเต้นขึ้นมาสิลูกไหนไหนขึ้นไหนท่าแรกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณแม่พี่น้องผมไอ้จุกผมไอ้จุกไปร้องเพลงให้ฟังนะครับเอาจะลูกเจ๋งจะเป็นไงจะมาเดี๋ยวแล้วจะให้เต้นยังไงไม่บอกเลยก็ให้ยืนดีได้เต้นไงพาเอาพาไปเต้นนี่เต้นไงกระจุงมือจุงมือเต้นให้ดูถ้าใครไม่เต้นหนูไม่เล่นด้วยแล้วจะลูกเสียงเห็นจะไม่เป็นคนจ้า
ณครับผมไอ้จุกขอบคุณน้องที่มาเป็นแรงใจให้กับผมจุกนะครับนี่แม่เด็ด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 นี่สนุกไม่มีใครเต้นเลยหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยฉะนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาสวัสดีครับพี่วิวสบายดีครับเอาไรจุกอ่ะตื่นมาก็ไม่เห็นแล้วพี่อ๋อเหรอสงสัยกลับบ้านเลยมั้งวิ่งเล่นที่ไหนพี่จริงๆต้องซนๆอยู่ด้วยพี่อ้วนแถวไหนตามภาษาอ่ะมีอะไรครับพี่ยามไอ้จุกไอ้จุกครับไอ้จุกทำไมอ่ะไอ้จุกมันตายแล้วครับเฮ้ยพี่พูดไปเล่นนะตายเลยพี่เมื่อวานนี้ผมพามไปส่งที่บ้านนอกพอตกตอนเย็นมันลงไปเล่นน้ำในคลองแล้วมันก็จมน้ำตายครับยายก็เพิ่งโทรมาบอกเมื่อเช้านี้เองเมื่อคืนนะใช่เมื่อคืนนี้ก็แล้วใครอยู่บ้างเอ่ยพระเอกพระทศพระพีฮัลโหลฮะไม่มีใครยังไงกันน้องป๋าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยฮะพระเอกพระทศพระพีอยู่ป่ะคุณเอกค่ะคุณพี่เอาบัวลอยมาฝากค่ะยังไงกันเงียบผิดปกติไม่อยู่มั้งคะนี่ถ้าเกิดว่าคุณวิตะโกนขนาดนี้นี่คุณเอกขาต้องวิ่งมาแล้วนะคะสงสัยไม่มีใครอยู่แน่แต่ไม่เข้าใจอยู่อย่างว่าทำไมไม่อยู่บ้านแล้วถึงไม่ล็อกประตูบ้านจะเชิญขโมยเข้าบ้านหรือยังไงครับเออแปลกจริงๆอ้าวอ้าวอยู่นอกแหมน้องพีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะนี่คุณวิเรียกตั้งนานเสียงตะโกนดังเอาบัวลอยไข่หวานมาฝากค่ะขอบคุณครับคุณพีนี่เพเสียอะไรคะน้องพีไม่ใช่ครับอ้าวหรือว่าได้รับข่าวร้ายพ่อพีฮะเปล่าครับลุงคือว่ามีคนชื่อมณิษาเนี่ยเพจมาหาผมครับมณิษาใครล่ะใครโธ่แล้วอ๋อทำไมโธ่คุณวีครับเนี่ยผมก็พยายามนึกอยู่เหมือนกันว่าที่เพจมาหาผมเนี่ยใครมาเพจมาเล่นกับผมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยเพื่อนผมก็ไม่ใช่แล้วรุ่นน้องไม่มีนะครับเดี๋ยวแล้วเขาเพจมาว่ายังไงบ้างอ่ะคือตอนเช้าเนี่ยเขาเพจมาครั้งแรกเลยนะครับคือเขาเพจมาว่า อย่าลืมที่นัดกันไว้แล้วพอครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าใกล้ถึงเวลานัดแล้วอย่าลืมนะคะ3 4 5นี่เพจมาเตือนเหมือนกันพอครั้งที่6ถึง10เนี่ยคือรออยู่ที่นัดแล้วทำไมยังไม่มาอีกโอ้ยนี่เพจมาเป็น10ครั้งเหรอคะ15ครั้งแล้วคุณวิครั้งสุดท้ายนี่เขาเพจมาแล้วนี่ครับทำไมถึงไม่มาตามนัดหรือว่า
หมดรักกันแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ยังรักและจะรอต่อไปจากมาริสาโอ้โหแล้วทำไมพ่อพีถึงไม่ยอมไปแม่ลองเขาเพจกระหน่ำมายังกับเป็นคนอูซี่อย่างเงี้ยนะแสดงว่าเขาต้องหลงรักพ่อพีแล้วนะผมไม่ใช่ลุงคือผมก็ไม่ได้นัดกับใครไว้เลยนะครับก็อาจจะไม่รู้ดิครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เพื่อนผมยังไงกันนั่นก็แสดงว่าเขาเพจเข้ามาผิดเครื่องแล้วมั้งคะป่านนี้โอ้โหนี่คุณเขตคะนึกแล้วสงสารน้องมาริสาจังเลยนะคะป่านนี้ไปยืนคอยแฟนที่แฟนก็ไม่ได้รับเพจโอ้ยตายร้องไห้เสียใจน้ำตาตกในไปเลยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ค่ะน้องวิขาก็อยากเพจผิดเครื่องทำไมล่ะคะใช่ไหมพ่อพี่ก็นั่นนะครับแต่ผมก็ว่าสงสารเขาเหมือนกันนะครับเวลาผมเพจผิดก็อย่างนี้เหมือนกันยังไงกันแล้วเขาอยู่ไหนโอเคสวัสดีครับพอดีโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมทำไมอยู่ครับนี่ก็กำลังคุยกับเขาเนี่ยนี่พี่ฮะคุณวิ่งนะคะทำบัวลอยไข่ว้าเทียบมาฝากเลยค่ะนี่ขอบคุณมากครับของโปรดผมเลยครับนี่เฮ้ยพี่เป็นไรฮะนั่งหน้ามุ้ยเลยโอ้พี่รู้จักผู้หญิงคนนี้ชื่อมาริสาป่ะมาริสารู้จักแล้วพี่ทศอ่ะรู้เป็นนางเอกหนังหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ไม่รู้จักลองยังรู้จักได้ยังไงเล่านี่พี่คือเขาเพจมาหาผม15ครั้งแล้วพี่15ครั้งโอ้ยโอ้โหเพจอะไรเยอะแยะขนาดนั้นจะบ้าเหรอผมว่าเขาเพจไปนัดกับแฟนเขาแล้วเขาคงเพจผิดไปอืออ๋อเถอะก็เพจผิดเบอร์นี่ฉันก็โดนบ่อยๆนะเพจมาเสร็จแล้วก็โทรกลับพอโทรกลับเขาก็บอกว่าไม่ได้เรียกนะเป็นอย่างนี้ทั้งหลายครั้งก็เพจผิดเบอร์ก็ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยใช่ๆๆอย่าไปกังวลเลยค่ะน้องพีแหมโดนแต่คิดมากนะคะเสียสุขภาพจิตระบบเปล่าเออใช่ๆน้องวิขาพูดถูกป่านนี้คงเลิกเพจกลับบ้านกลับช่องมาแล้วล่ะป่านนี้เนาะพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่อะไรฮะอะไรฮะเจ้าพี่ยังยุ่งอยู่กับไอ้เพจนั่นเองเหรอฮะไอ้หน้าตาซีซีอย่างนี้นอนดึกสิท่าฮะโหพี่ไม่นอนดึกได้ไงพี่เมื่อคืนนี้เพจมาทั้งคืนน่ะอะไรกันนี่ยังไม่เลิกเพจมาอีกเหรอฮะยังไม่เลิกเลยพี่โหพี่เพจมาอีกตึมเลยแล้วพี่รู้ป่าวนี่ดีนะผมเปิดสารไว้ไม่งั้นไม่ได้นอนหรอกโอ้ท่าทางน่ะตื่นเต้นน่าดูนะฮะพี่อ้าวพี่ทำไมไม่ตื่นเต้นล่ะนี่เขาเพจมาว่าตอนนี้เขาหนีออกจากบ้านแล้วแล้วก็เพจมาครั้งสุดท้ายว่าไม่คิดว่ารักของเราจะลงเอยแบบนี้ขอได้แค่เห็นหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายไม่ตื่นเต้นเลยนั่นสิตื่นเต้นตรงไหนขอแค่เห็นหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายอะก่อนตายอุ้ยตกใจมากผมอีกพี่จะไม่ดีอะไรเฮ้ยนั่นสิรู้สึกจะไปกันใหญ่เลยเนี่ยก็นี่ไงพี่ผมเพิ่งจะไปบอกเขาไงไปบอกเขา
โอ้แล้วกรุงเทพออกกว้างไปหาที่ไหนเล่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าบอกตำรวจดีกว่าเออแล้วเจอเขาที่ไหนเออไม่เป็นไรพี่เขาเพจมาบอกผมแล้วโถเอ้ยแกแล้วทำไมแกไม่พูดมาจบๆเราฮะชอบพูดเลยคาๆเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนดีไหมไม่เป็นไรพี่คือพี่เนี่ยว่าผมอยากจะให้เขาเข้าใจอ่ะพี่เพราะว่าเขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะพี่ดีกว่าผมไม่ทำอะไรพี่ผมอึดอัดไงพี่ใช่ปะก็ดีๆมันจะได้จบๆไปทีนะเออนี่แล้วอย่าลืมนะพูดเขาดีๆหรือเปล่าเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ท่าทางต้องไม่ค่อยเต็มแน่ๆเลยเออนี่เอาจ้ะพี่พี่ให้ยืมรถไปเลยโอเคครับพี่ขอค่าน้ำมันพันนึงไปเลยรีบไปมีแล้วน้ำมันเต็มถังเลยไม่คนเยอะอย่างนี้วะเราจะรู้ได้ไงว่าข้างในไม้สาวะไม้สา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 เติมเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับพี่อ่ะนี่น้องดูเบอร์นี่มันไม่ใช่เบอร์น้องเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่พี่มาเนี่ยพี่ก็อยากจะมาบอกน้องแค่นี้แหละว่าน้องอย่าไปคิดมากเลยคือน้องอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาอาจจะไม่รู้แล้วเขาไม่ยอมมาจริงจริงไม่ใช่น้องเนี่ยเขาเครื่องผิดนะเขาทำถึงขนาดนี้เลยเหรอคะไม่ยอมมาเจอหน้ากันนะถามต้องให้คนอื่นมาแทนคือพี่ไม่รู้จักเขาเลยนะน้องคือเอางี้ดีกว่าน้องคือพี่จะมาบอกแค่นี้ว่าน้องเข้าเครื่องผิดอย่าเพจเข้าเครื่องผิดอีกนะงั้นพี่ไปแล้วนะบ๊ายบายครับคนใจร้ายอ่ะทิ้งงี้กันได้ไงเฮ้ยคือพี่ไม่ได้ทิ้งคือพี่ไม่รู้จักเขาเลยพี่ไม่รู้จักเขาเลยเมื่อก่อนอ่ะก็บอกว่ารักอย่างนู้นอย่างนี้คิดถึงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แผลไปก็ไม่ยอมโทรกลับเฮ้ยเดี๋ยวน้องพี่รู้จักเขาเลยโจอะไรเนี่ยพี่รู้จักไม่รู้ล่ะเมื่อพี่โจเขาไปรักษาก็ไม่อยากอยู่เฮ้ยเดี๋ยวน้องอ
ไงเรียบร้อยดีป่ะฮะก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่พี่อ้าวก็บอกแล้วให้พูดกับเขาดีๆก็ผมพูดดีแล้วพี่แต่เขาไม่ยอมฟังเลยเอาแต่ร้องไห้โวยวายอย่างเดียวเลยนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่ไหนเนี่ยฮะผมอยู่สยามพี่เดี๋ยวคงจะกลับแล้วพี่เออนี่น้องก็ติงตองอย่างที่พี่บอกจริงอ่ะเออนั้นก็รีบกลับแล้วกันนะอย่าไปทะเลถลายต่อล่ะฮะครับพี่รู้แล้วพี่โอ้เสียเวลาจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยคนจะฆ่าตัวตายวะเฮ้ยไปไปจิกระโดดแล้วไป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 เฮ้ยพี่เอกพี่เอกแค่นี้นะพี่น้องจะโดดสะพานแล้วพี่พี่เฮ้ยโดดแล้วไปแล้วเฮ้ยอย่าโดดอย่าโดดไม่โดดเลยวะเฮ้ยเราว่าให้โดดมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครช่วยเลยเหรอจิกระโดดแล้วไปโดดเลยอย่าเพิ่งโดดเร็วไม่ซ้ายโดดแล้วเฮ้ยสองเร็วไว้สองเร็วน้องน้องอย่าทำอะไรบ้าๆนะน้องไม่สาไม่มีใครรักษาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเด็กโง่โดนลงเฮ้ยโดนลงไปแล้วคุ้มหรือเปล่าเนี่ยคุ้มไม่ต้องมายุ่งกับสาสาจะทำอะไรก็เรื่องของสาพี่ไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยนี่เกี่ยวสินี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวสาจะตายร้องมาตลอดทางแล้วเนี่ยนี่นั่งตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้ทานนะเฮ้ยเอ๋ไหนวะนี่ค่ะน้องสาวนี่ทานน้ำก่อนเป็นไงคะนี่เห็นไหมดีขึ้นแล้วไหนบอกเบอร์เพจพี่มาสิคะเบอร์ใครก็เบอร์แฟนเราไงเดี๋ยวพี่จะได้เพจไปหาเขาแล้วก็จะให้เขามารับน้องสาวไงคะไม่ต้องมาทำเป็นเสแสร้งหรอกพี่โจเขายกสายพี่แล้วใช่ไหมล่ะพี่ไม่รู้จักเลยพี่โจไหนพี่ไม่รู้จักเลยเอาร้องอีกแล้วนี่บอกเบอร์พี่ไปก่อนละกันนะต้องร้องอันนี้ก็ได้น้องสาบ้านน้องสาอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วกันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยถามอะไรก็ไม่พูดร้องอย่างเดียวเลยนี่พูดไม่รู้เรื่องนะถ้าเกิดพูดอีกคำเดียวไม่รู้เรื่องนะโดนแน่เลยสาอยากตายอ่ะเด็กโง่จริงไงอยากตายทำไมอยากตายใช่ไหมจะเอามีดหรือว่าจะเอาปืนหรือว่าจะกินยาตายไม่กล้าใช่ไหมเอามีดอะไรนะอยากเอามีดแทงที่หัวใจให้มันตายไปเลยพี่โจเขาไม่รักษาแล้วไม่มีใครรักษาเลยสาเพจไปหาพี่โจพี่โจก็ไม่ยอมโทรกลับพี่โจก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะโอ้ยแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะมาทำน้ำสาสานั่งอยู่นี้เงียบๆนะแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะนะหยุดร้องได้แล้วนะไม่เมื่อไม่ต้องเอาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนแป๊บนึงนี่น้องสาพี่เปิดทีวีให้ดูดีกว่านี่รายการทีท็อกมานี่
ปิดแล้วครับปิดแล้วครับปิดแล้วเดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้ฟังดีกว่านะคะนี่ฟังเพลงดีกว่านี่เห็นไหมนี่นี่สบายใจเลยใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ลงมานะนะเอาเพลงก่อนนะครับอาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังไม่รู้ผู้ชายคนนี้มาอาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดีแต่เธอคือคงเข้าใจมันสักวันใครที่เขาดีกว่าอาจจะมีคนที่เธอใฝ่ฝันแต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉันและมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียวอยู่มาจนวันนี้เพื่อเจอองศาไปศาเฮ้ยอ้าวพี่ขาทำอะไรอยู่อ้าวหาอะไรเหรอพ่อพี่ผมหาน้องมาริสาครับลูกหมาเหรอเฮ้ยไม่ใช่ครับลุงน้องมาริสาที่เพจมาผิดไงครับจำได้ป่ะครับเรื่องนี้คือไม่เลวนะ Wi-Fi ไม่ใช่เล่นเออแป๊บเดียวพาเข้าบ้านซะแล้วนะเฮ้ยมีใช่ครับลุงนี่ครับนี่ครับไปเร็วๆเรื่องอยากรู้ขอให้บอกเถอะเอามาไปพาน้องมาริสาเนี่ยแม่แนะนำให้เรารู้จักหน่อยคุณนี่จะได้รู้ว่าสเปคน้องพีเนี่ยยังไงแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับคุณพี่ลุงเขตคือมันยังไงนะพี่จะพีเอ้าโหพี่เอพี่โทษไปไหนมาพี่ก็แกตามหาไอ้นี่ปั๊บเนี่ยนะฉันรีบเนี่ยกะจะโทษรีบไปเลยหรือเปล่าโอ้ยพี่ผมก็รอพี่ยังนานแน่จะลงเป็นไงบ้างอ่ะพี่ดิตกลงช่วยผู้หญิงคนนั้นได้ป่าวตายจริงน้องพี่ไปช่วยชีวิตใครมาคะเออได้ๆๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรกันขึ้นนะพระเอกพระทศฮะคือไงคืออย่างนี้ครับคือเนี่ยครับผมไปหาน้องมาริสาเนี่ยที่เพจผิดมาใช่ไหมครับผมไปหาเขาแล้วผมไปเจอเขาก็อายุประมาณสัก14-15พี่แล้วแบบกำลังแบบว่าแบบร้องไห้เลยพี่ถามอะไรก็ไม่ตอบพี่แล้วเขาบ่นอย่างเดียวว่าไม่มีใครสนใจเขาแล้วพี่ผมถามอะไรก็ไม่ตอบสักทีนึงจนสุดท้ายพี่เขาจะฆ่าตัวตายพี่กระโดดสะพานลอยผมก็ช่วยไว้พี่แล้วก็พามาหาพี่ที่นี่แล้วปรึกษากันไงพามาที่บ้านเนี่ยเหรอใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยผมให้เขานั่งตรงนี้พี่แล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วตายจริงกลับบ้านไปแล้วมั้งคงไม่ใช่ครับคือเขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายครับเด็กอายุขนาดนั้นก็คงไม่กล้าหรอกนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวอย่าลืมนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีขาดสติยังคิดนะใช่หรือไปเข้าห้องน้ำล่ะคะน้องพีอาจจะเป็นไปได้ก็ไม่แน่ฮะเดี๋ยวไปดูนี่ไปดูครับพี่จริงเฮ้ยพี่เอกชดน้องคนนั้นอยู่นี่พี่อ้าวมาอยู่ตรงนั้นละนิสาเฮ้ยไม่ใหญ่มากนิสาตายจริงเลยนิสาอยู่กันใหญ่แล้วน้องขาใครกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปอ่ะมีเก็บมีดก่อนเก็บมีดทศแล้วทำไงทศไปโรงพยาบาลสิไปโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลรถ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 ไปแล้วคุณพี่แล้วคุณพี่ไม่ต้องห่วงทางนี้ไปเดี๋ยวลุงจัดการเองไปเลยไป
เป็นยังไงคุณวิทย์เป็นยังไงเป็นยังไงหน้ามืดหน้ามืดคนไข้เป็นไรมาคะอ๋อเขากินน้ำยาล้างห้องน้ำครับต้องล้างห้องด่วนเลยครับฉันเข้าห้องฉุกเฉินด่วนเลยค่ะนั่งรอข้างนอกก่อนนะคะอยู่ดีนี่เฮ้ยเจ้าพี่ฉันว่านะถ้าเกิดน้องเขาเป็นอะไรขึ้นมานี่นะนี่แกซวยแน่ๆเลยล่ะเฮ้ยอะไรพี่เอ้าก็แค่ลองคิดดูนะพอตำรวจมาสืบสวนใช่ไหมแล้วเขาคงจะถามว่าใครเป็นคนซื้อไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำมาเอ้าแล้วใครใช้ผมซื้ออ่ะผมไม่ได้บอกอ่ะใครอ่ะก็พี่ไงเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวเออนี่นายสองคนเถียงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยฮะน้องเขาอยู่ห้องฉุกเฉินอย่างนี้มานั่งเถียงเรื่องไร้สาระอยู่ได้เฮ้ยหมอมาแล้วเออคุณหมอครับล้างท้องเสร็จยังครับแล้วน้องเขาเป็นไงบ้างครับก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับหมอตรวจดูแล้วนะแกก็ไม่เห็นมีสารพิษในร่างกายเลยนะอ้าวแล้วเขาเป็นไรครับเขาแค่อ่อนเพลียแล้วก็เป็นลมนั่นเองอ่ะเป็นลมเดี๋ยวให้น้ำเกลือขวดนึงนี่ก็คงกลับบ้านได้แล้วนะหายหมดเลยไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมครับครับเอ๊ะต่อแล้วเขาจะเอาไปไหนครับก็ไปที่ห้องพักฟื้นดูอาการสักระยะหนึ่งนะแต่คงไม่เป็นไรหรอกอ๋อจะบอกขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมไปดูน้องแป๊บนึงนะขอโทษนะคะที่ทำเรื่องวุ่นวายอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะมันผ่านมาแล้วตอนแรกเนี่ยพี่นึกว่าสาเนี่ยกินน้ำยาล้างห้องน้ำเองซะอีกสาไม่ได้กินหรอกค่ะพอดีเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วพอดีจะกินแล้วก็เป็นลมไปก่อนสาทำตัวไม่ดีเลยนะคะสาเป็นเด็กโง่จริงๆเลยอะนี่สาเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นเด็กโง่ภาษาแหละความรักครั้งแรกของพี่นะมันทำให้พี่กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่เห็นหน้าเธอเหมือนจะโลกจะแตกแต่พี่ก็สามารถที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แล้วพี่ก็มองย้อนกลับไปเรื่องที่พี่คิดว่ามันใหญ่เนี่ยมันก็กลับเล็กเป็นทันตาเห็นเลยการที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างเนี่ยเราไม่ควรจะใช้อารมณ์มาตัดสินใจถ้าสาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องสาถ้าสาไม่รักตัวเองเนี่ยแล้วใครจะรักสาจริงไหมพี่เข้าใจนะถ้าเกิดสาเนี่ยควบคุมความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของสาได้เนี่ยสาก็จะสามารถที่อยู่ในสังคมต่อไปได้มันอาจจะทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มันก็มีความสุขจริงไหมแล้วพี่จะบอกอะไรสาอย่างนึงความรักนี่นะไม่เคยทำให้ใครตายยกเว้นคนที่สิ้นคิดเข้าใจไหมคะขอลงมานะคะครับสาคุณมารุษคะที่ให้ติดต่อคุณมาริสายังติดต่อไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับพี่จอหรือเปล่าคะเอ๊ะใครนะครับส
าไงคะน้องสาสามาริสาเหรอพยาบาลครับช่วยเปิดผ้าม่านดีได้ไหมครับพี่จอสาโอ้ยสาพี่ขอโทษนะพี่จะไปหาสาตามนัดแต่ว่าพี่รีบไปหน่อยก็เลยขับรถไปชนเข้ามาโถพี่จอสาก็นึกว่าพี่จอไม่รักสาแล้วรักสิจ้าแต่พี่น่ะติดต่อสาไม่ได้เลยนะน้องสาน่ะเป็นไรเหรออ๋อพอดีเป็นลมนิดหน่อยค่ะแล้วพี่จอเป็นไรมากป่ะคะขาหักด้วยอ่ะเจ็บป่ะคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่สาน่ะเป็นไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรมากหรอกค่ะสาเป็นไรสุดท้ายก็พี่โจตัวจริงก็ออกมาเรียบร้อยโอ้ยสองแผลผิดอยู่ตั้งนานช่างเอิร์ดเลยเกินนะหิวแล้วอ่ะพี่พี่อะมาพี่อะไรจะรถเนี่ยใช่พี่ให้ผมเหรอพี่พูดผิดพูดใหม่ได้โอ้ไม่รู้แล้วพี่ขอบคุณแม่พี่ชนพี่เอกให้รถแล้วเย้โอ้โหร้อยวันคืนปีขอมาตั้งนานได้วันนี้ใช่โอ้เล่นกันอย่างนี้เลยนะนี่พี่พี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้พี่พูดอะไรก็พูดให้จบอย่าคาดิพี่ก็ทีแกงพูดคาๆได้เลยฮะทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะเห็นไหมมันน่าแปลกนี่ทุกทีไม่เคยให้แตะเลยนะคราวนี้มาใจดีจะให้ขับให้แปลกๆนะเออพี่เป็นไรไม่สบายเปล่านี่เข้าโรงพยาบาลนะฉันปกติดีแต่ฉันเห็นว่าเออแกโตแล้วแล้วก็มีความรับผิดชอบดีใช่ไหมก็เลยให้ขับก็เท่านั้นน่ะสบายใจอ่ะก็นั่นน่ะสิพี่พี่เพิ่งรู้เหรอผมมันโตมาตั้งนานแล้วพี่แต่พี่เนี่ยเห็นผมเป็นเด็กอยู่ในสายตาพี่ตลอดโถเอ้ยแต่โอเคมั้ยไงขับก็ได้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะโชว์เลยพี่ว่าผมมีความรับผิดชอบเดี๋ยวพี่ๆชนะไงครับชนะเลยครับดีครับนี่ครับคือหิวแล้วครับเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโอเคครับขอบคุณครับค่าเสียค่าด้วยครับครับนี่ครับพี่นั่งหลังเลยพี่นี่ยอดเพียงค่าถึงขาดด้วยเหรอของค่าครับอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นครับไหนอ่ะอยู่ฝั่งขวามือครับเนี่ยโถเอ้ยนี่อยู่นี่โอ้ไม่เคยนั่งหลังเลยเฮ้ยทำไมต้องคาดอ่ะเออน่ะค่าเก็บขาดยังครับเรียบร้อยครับพร้อมยังครับพร้อมครับเอาละเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันหน่อยนะครับหน้าโรงพยาบาลนี้ก็ได้ครับเฮ้ยจะพีจะพีจะพีเฮ้ยแกลงมาเลยฮะแกลงมาเดี๋ยวฉันทำเองไม่ไม่พี่คราวนี้ไม่ละคราวนี้ไม่ละพี่ลูกก็เปลี่ยนพันไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อคืนวันยังหมุนวนมีอะไรมากมายที่เวียนมาและผ่านพ้นอาจมีบางคนต้องไปและมีคนที่เดินเข้ามาจะยิ้มรับมันดีๆที่เจอและพร้อมจะเผชิญทุกร้อนใจไม่ทิ้งกันเพราะรักและห่วงที่เรามีให้กันและกันถึงแม้จะหนักหรือเบาไม่ท้อไม่เคยหวั่นรับรู้ว่าหากแม้เรายังรักและผูกพันเดา
จะเจอกับสิ่งใดแต่ภายในใจรู้ดีว่าเรายังมีกันและกันจะยิ้มรับวันดีๆที่เจอและพร้อมจะเผชิญทุกร้อนใจไม่ทิ้งกันเพราะรักและห่วงที่เรามีให้กันและกันถึงแม้จะหนักหรือเบาไม่ท้อไม่เคยหวั่นรับรู้ว่าหากแม้เรายังรักและผูกพันกี่หมื่นความผันแปรที่ผ่านไม่อาจเปลี่ยนแปลงใจของเราเพราะรักและห่วงที่เรามีให้กันและกันถึงแม้จะหนักหรือจดหมายยังพีเฮ้ยว่าไงบ้างเหรอ To Mr. เอกพลเบญจวรการใช่เนี่ยคือพึ่งรับมาเมื่อกี้จะรู้ได้ยังไงแล้วไม่ได้เปิดอ่านเลยรีบๆมาเปิดอ่านเข้าซีโถ่เอ้ยเร็วๆๆๆๆไปร้อนไปได้ไปร้อนไปได้กราบเรียนพี่เอกและพี่ทศที่เคารพรักสุดหวงสุดห่วงใยสุดอะไรสุดซึ้งสุดคิดถึงและสุดอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งสุดตึงหนืดวงและพี่เอกนี่ๆๆอุตส่าห์ส่งไปเรียนตั้งไกลนะฮะนั่นยังมาไหว้ฉันตึงหนืดดิไอ้นี่มันทะลึ่งจริงๆเลยนะเนี่ยอยู่ถึงนู่นมันยังมาแซวฉันอีกดูดินี่จะฟังต่อเปล่าฟังอันแน่พี่เอกกำลังบ่นผมละสิว่าทะลึ่งตอนนี้ผมไม่อยู่ทะลึ่งกับพี่แล้วคงเหงาหูละสิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พี่โทษก็ปากเสียพอๆกับผมแล้วอ้าวพี่ผมฝากพี่เอกด้วยนะพี่โทษคนตกงานด้วยกันคงเข้าใจกันนะโอ้โหนี่มันกัดข้ามทวีปเลยนะเอกนี่ๆถ้าฉันไม่เสียดายค่าตั๋วเครื่องบินฉันตามไปเต็มถึงที่เลยเนี่ยนะอันนี้ฟังนะพี่เอกไม่ต้องห่วงผมนะพี่เงินที่พี่เอกให้ผมติดตัวไว้นั้นผมก็ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดผมจำเป็นต้องใช้มาคลายเครียดบ้างเพราะว่าผมเรียนหนักมากตอนนี้เงินที่ให้มาก็เกือบจะหมดแล้วพี่รีบส่งมาให้ผมด้วยนะเฮ้ยเรียนหนักแล้วทำไมตังหมดอ่ะเรียนหนักกับผีอะไรล่ะเอกไปเพิ่งสิบกว่าวันนี่เองอ่ะโรงเรียนยังไม่เปิดเลยนี่มันมั่วจริงๆนะอ่านต่ออ่านต่อผมง่วงแล้วจะนอนละกู๊ดไนท์นะพี่อย่าลืมนะครับส่งเงินมาให้ผมด้วยอ้อแล้วพวกพี่ๆจะใช้เงินเปลืองล่ะเดี๋ยวไม่มีเงินส่งให้ผมรักพี่สุดขั้วหัวใจจากน้องชายที่แสนดีโธ่ไอ้เขียนมาแค่นี้เนี่ยนะไอ้เราก็นึกว่าคิดถึงฮะที่ไหนได้เขียนมาขอตังค์นี่จะพิมพ์คงล้อเล่นหรอกนะเงินเป็นแสนจะใช้อะไรแป๊บเดียวหมดไม่แน่นะเอานะมันเขียนมาก็ดีแล้วล่ะโอ้โหนายเอกพลใส่ยีนที่เหรอวันนี้แต่งตัวซะหล่อยนะจะไปดิ้งที่ไหนล่ะพอคุ้นที่คุ้นทางหน่อยเนี่ยไปคนเดียวไม่ชัวร์เลยนะไม่ใช่คือไอ้สมชายเพื่อนสมัยนักเรียนน่ะนะรักไว้นะดูมันนัดให้ไปเจอบอกจะมีธุระเรื่องงานจะคุยด้วยอ๋อที่แท้จะไปหางานทำคือไม่ได้หาเ
าเชิญไปเข้าใจไหมฮะแกนี่มันยังไงฮะเออแล้วเขาทำงานอะไรอ่ะก็เห็นบอกว่าทำร้านอาหารโอ้โหเหมาะเลยเอกเหมาะนายมากนะระยะสิบลี้เนี่ยนะไม่มีใครล้างจานได้สะอาดเท่านายเลยรับรองนายรุ่งแน่นอนงานนี้โทษไปดีกว่าเดี๋ยวขืนอยู่มีหวังได้ฆ่าคนแน่ๆเลยไอ้นี่ไปทำจานเขาแตกเองเดี๋ยวตกงานฝากไว้ก่อนฝากประจำไหมให้ 13% ฮะแกว่าอะไรนะก็ฉันเนี่ยอยากให้แกมาช่วยเป็นผู้จัดการร้านให้หน่อยกิจการอื่นๆฉันมันเยอะแยะไปหมดนะไม่มีเวลาหรอกช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมวะแล้วแกจะจ้างฉันเดือนเท่าไหร่750,000ว้าวคุณเอกขาอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณเอกซื้อรถได้เดือนละคันเลยค่ะคุณเอกเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่750,000ครับ75,000โอ้โหแหมไม่ได้ไปรับจ้างค่าใครนะครับ750,000เอ๊ะแต่ว่า75,000มันก็มากอยู่นะพ่อเอกนะเอาเลยพ่อเอกทำเลยเขาจ้างนายแพงขนาดนี้แสดงว่าเขาต้องมี10สาขานะเฉลี่ยแล้วก็ 7,500 เฮ้ยคุ้มขอโทษน้องชายขอโทษนะร้านเดียวไม่มีสาขาเลยแต่ร้านใหญ่มากเข้าใจไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรนะนี่การตกแต่งร้านนะใช้ของดีๆแพงๆมีรสนิยมทั้งนั้นนี่คิดดูนะคุณวิขนาดช้อนนะช้อนทานข้าวช้อนทองโอ้เหลืองแต่ขัดนะขัดเงาวับเลยนะและนี่จะทดคิดดูนะขนาดไม้จิ้มฟันนะยังเป็นไม้จิ้มฟันแกะสลักลายนกหงส์หยกเลยขอโทษโอ้โหนี่แล้วลูกค้าที่เข้ามากินนะโอ้โหมีกระตังทั้งนั้นไม่แน่นะบางคนเขาก็ไม่มีเงินนะพวกนี้เขาใช้แบบเครดิตกันนะทดแหมคุณทดขาขัดได้ไหมคะอย่าเพิ่งขัดติ่งๆบอกแบบนี้เล่าต่อกำลังสนุกเลยอยากรู้ว่าจบแล้วจะเป็นยังไงคะตอนจบค่ะไม่ใช่ละครนะครับคุณวิจะได้มีตอนจบนะฮะนี่นี่แล้วมีสาวๆสวยๆไหมพ่อเอกโอ้โหลุงเคครับเรียบเลยฮะนี่คิดดูนะฮะนี่คัดมาเหมือนคัดมาแบบประกวดนางสาวไทยฮะรอบ20คนสุดท้ายนะโอ้โหโดยเฉพาะนักร้องนักร้องทำไมเด็ดมากเด็ดดวงเนี่ยเอกโอ้โหเด็ดจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอเอกนี่ทดจริงๆนะฉันไม่ได้โม้สาบานนี่คุณเอกคะคุณวิเนี่ยอยากไปเห็นจังเลยใครร้านเนี้ยค่ะอ๋อคือพรุ่งนี้นะฮะเจ้าสมชายเนี่ยเขานัดผมไปคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วก็นัดร้านเดิมโอ้โหนี่พ่อเอกลุงขอไปสังเกตการณ์ได้คนได้ไหมเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลลุงจะได้ลุยก่อนเลยแน่คุณเอกคะให้คุณวิไปด้วยนะคะนะคะคุณเอกนะคะไปหมดเลยได้นะฮะนี่ดีเหมือนกันนะจะได้รู้จักร้านไว้เผื่อผมเป็นผู้จัดการเมื่อไหร่เนี่ยคุณลุงเขตคุณวิจะได้พาลูกค้ามาทานเย็นแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วทดไปด้วยป่ะอ๋อไม่นะเพราะว่านึกภาพออกอ่ะก็ผ่านมาเยอะร้านพวกนี้นะยังไงก็ดีใจด้วยถูกไงล่ะคุณทดโอ้นี่เอกร้านนี่เหรอที่ให้นายเป็นผู้จัดการน่ะแน่นอนสวยมากเลยคุณเอกคะร้านนี้มันสวยมากเลยนะคะคุณวิพูดอะไรไม่ถูกเลยคะเนี่ยโอ้โหใช่แต่ละคนที่สวยเท่านั้นอย่างที่พ่อเอกว่าไปเป๊ะเลยผมบอกแล้วเองฮะคุณลุงว่าผมไม่ได้โม้แหมจริงจริงอุ้ยขอโทษนะคะคุณเอกกับคุณใช่ไหมคะผมเองครับท่านเองใช่ไหมคะท่านไหนคะอ๋อก็เจ้าสมชายโอ้โหท่านเลยเหรทางนี้เอกโอ้เชิญนั่งครับขอบคุณค่ะเชิญครับครับเชิญนั่งครับครับขอบคุณครับ
สมชัยขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันวิมาดานะคะสวัสดีครับคุณท่านเฮ้ยคุณสมชัยสวัสดีครับนี่คืออย่างนี้คือนี่เป็นเพื่อนบ้านฉันพอดีก็อยากมาดูร้านด้วยงั้นก็เลยพาท่านมาอันนี้คุณวินะแล้วก็คุณเกศนี่จะทดน้องชายใช่ไหมครับสวัสดีครับอ๋อน้องชายที่ตอนนั้นบอกว่าไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมครับใช่ผมว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารมาทานกันเลยดีกว่านะครับทานเสร็จจะได้คุยธุระกันนะน้องรับอะไรดีครับคุณท่านเฮ้ยฉันว่ามันเริ่มคุยเรื่องงานดีกว่าคืออย่างนี้นะเอกคือเรื่องที่ฉันจะให้แกมาช่วยเป็นผู้จัดการร้านเนี่ยนะผมไม่ได้แล้วล่ะทำไมครับคือว่าฉันไม่มีเวลาที่จะมาทำร้านอีกต่อไปแล้วนะฉันก็เลยกะว่าจะเซ้งให้แกไปเลยเซ้งให้ถูกๆที่บอกว่าเซ้งถูกๆเนี่ยนะเท่าไหร่ก็รวมค่าตกแต่งแล้วเนี่ยนะฉันคิด 500,000ค่าเช่าเดือนละ 25,000 เดี๋ยวๆซึ่งกิจการทั้งหมดเนี่ยนะ 500,000 แล้วเอ้ยจริงเหรอจริงสินะเออน้องครับเดี๋ยวช่วยเคลียร์โต๊ะให้หน่อยครับค่ะคุณท่านนี่ๆๆอย่าคิดเลขผิดเปล่าฮะนี่คิดผิดคิดใหม่ได้นะก็ราคาเนี้ยนะรวมค่าตกแต่งด้วยนะ500,000 เองแล้วก็ค่าเช่า 25,000 ถูกมากนะไม่น่าเชื่อเอ๊ะคุณชัยขาครับร้านนี้สวยมากเลยนะคะอ๋อร้านนี้แหละครับเฉพาะค่าตกแต่งนี่ก็เป็นร้านเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหเอาเลยพอดีถูกเป็นที่เลยอะไรนะลุงอ๋อเปล่าลุงบอกว่าไอ้ที่นี่ร้านนี้แปลกไม่มีแมงวันให้พี่เลยแน่นอนครับราคาแบบนี้ที่แบบนี้เนี่ยถูกมากนั้นตกลงงั้นฉันเซ้งเลยนะนะแล้วแกเอาสัญญามาป่ะอ๋อมีสิแหมฉันรู้ว่านายต้องชอบถูกใจน้องครับเดี๋ยวขอกระเป๋าให้พี่หน่อยฉันก็เตรียมสัญญามาเลยรู้ว่ายังไงต้องชอบต้องตกลงอยู่แล้วเพราะว่าราคาเนี้ยรวมค่าตกแต่งนี่ถูกมากเลยนะแสนเนี่ยขอบคุณครับสัญญาฉันก็เขียนมาพร้อมเรียบร้อยเซ็นชื่อได้เลยค่ะแล้วโอเคก็เซ็นชื่อได้เลยดูก่อนนะพี่ครับแสนครับต้องนะพูดจะซื้อนะพูดจะซื้อให้ทดแกช่วยเซ็นพยานหน่อยมีประกันป่ะมีเยี่ยมเลยคืออย่างนี้นะงั้นเดี๋ยวฉันวางเงินมัดจำไว้ให้แกนะสัก 50,000 ดีไหมแกจะได้แกได้ไว้ใจฉันไงว่าฉันจะได้ไม่เบี้ยวแกในคนรับพยานใช่ไหมก็ได้เดี๋ยวงั้นเลยก็ได้นะอย่างนั้นนะใจร้อนจริงนะสดเลยนะใจร้อนจริงได้แม่เพื่อพักพวกขอให้บอกเรียบร้อยครับโอเคครับสัญญาถูกต้องครับอ่ะนี่เช็คเรียบร้อย50,000โอเคครับโอเคสัญญาถูกต้องผมว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูร้านกันดีกว่าครับน้องครับเดี๋ยวเช็คบิลด้วยครับไปดูร้านอ๋อหมายถึงดูให้ทั่วๆใช่ไหมก็ไปดูทั้งร้านนั่นแหละนะก็ไม่ไกลหรอกเดินไปนิดเดียวเองแค่นี้ท้ายซอยอยู่เยื้องๆกันนี่เองท้ายซอยน้องไม่ใช่ร้านนี้หรอโอ้โหเอกนี่จะบ้าหรือร้านอย่างนี้เหรอก็จะให้เซ็งกัน 500,000 นี่อย่าทำเป็นโง่ไปหน่อยเลยนะไปไปดูร้านกันครับนี่ค่ะคุณท่านเหมือนเดิมนะตรงดินพี่ไว้สิ้นเดือนจ่ายค่ะคุณท่านไปครับไปดูร้านกันเชิญครับเชิญแค่นี้เองครับไม่ไกลครับเดินไปนิดเดียวเองอยู่เยื้องๆกันเนี่ยท้ายซอยเชิญครับเชิญ
ไปสิเอกไปสิเชิญครับเชิญโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วกูอยากย่ายเต็มหมดเลยฮะกูเสียงเลยค่ะโอ้ยอุ้ยอะไรเบรกสามค่ะกูเสียงเลยค่ะคืออาจจะลบไปนิดหน่อยนะครับว่าปิดไว้นานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้คนมาช่วยทำความสะอาดทำไมมันมืดแล้วก็อาบอย่างนี้นะคะมืดมืดอ๋อไม่เป็นไรครับน้องอะไรจะไม่เห็นเลยฝับนี่ครับไฟฮะเชิญเชิญเชิญไปฉายฮะคือร้านเราโดนตัดไฟคุณสมใจขาเสียงอะไรคะคือคงไปในเสือมั้งครับแมวอะฮะอ๋อเราเลี้ยงเสือหลบๆอยู่มันเคยอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยู่มันเฝ้าอะดีนะฮะมีเสือเฝ้าร้านแมวที่แมวคุณที่เสือโอ้ยโอ้ยหน่อยด้วยค่ะเฮ้ยโอ้ยวางไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยไอ้หมาเสือนะคะโอ้ยวิ่งเขตอี๋อย่าไปเลยค่ะไอ้โอ้ยสมราคาดีนะจะทอดเงียบปากไปเลยนี่พ่อเอกลุงว่าเราจะทำเป็นแบบบ้านผีสิงนะแบบแดนเนอร์มิดเนี่ยขายดีแน่นอนเลยอุ้ยหรือว่าถ้าจะทำร้านอาหารนะนี่ต้องชื่อนรกขุมที่5มีตราพญายมชวนชิมผีกินเพียบโอ้โหท็อตค่ะอย่าพูดสิคะวิ่งกลัวผีอยู่ด้วยลองอยู่แถวไหนไปข้างเงียวเงียวนี่เราว่านะแนวนี้นะมันต้องผีกินอย่างเดียวอ่ะนี่จะทนเลิกทับถมฉันสักทีได้ไหมฮะเงียบปากไปเลยน่ากลัวนะโอ้ยเป็นไงเอกนี่ตกแต่งอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะอืมโอ้โหสบายแล้วนี่หมดหมดคุณสมชายทำไมเล่นอย่างนี้เนี่ยไอ้เสือเรียกมันครับมันเลยออกมาค่อยดูได้หน่อยนะคะครับความจริงมันก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่หรอกนะครับแค่ทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ก็ใช้ได้แล้วครับฮะจะว่าอะไรนะทนนะผู้เล่นนะตกแต่งซะหน่อยนะสัก 800,000 ก็สวยแล้วเอก 800,000 500,000 ล้านอ๋อล้าน3โถเอ้ยคุณทศคะทำไมพี่หลอกคุณเอกคะอย่างนั้นนะคะนี่แค่ 500,000 ที่เสียไปนะคะคุณเอกคะก็แทบผูกคอตายอยู่แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยครับเมื่อกี้ถ้าคุณวิไม่ห้ามนะคะคุณเอกคะผูกคอตายไปแล้วค่ะเวอร์ครับคุณวิเกินไปฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอะไรกันนี่อะไรกันนี่ยังไงยังไงยังไงกันดิไม่มีอะไรเลยนี่ยังไงเนี่ยมันร้อนไปหมดเนี่ยนี่พระเอกในครัวนะตู้เย็นสักตู้ก็ยังไม่มีมันยังไงกันเนี่ยจะแค่ยังไงกันอะไรกันแย่แย่คือเจ้าสมชายมันบอกว่าก็ยกของบางอย่างขายไปหมดแล้วฮะก็ไอ้บางอย่างที่มันว่าก็คือตู้เย็นมั้งฮะอืมโอ้จริงๆเขาน่าจะถอดโถส้วมไปขายด้วยนะได้หมดเรื่องหมดราวไปแม่น่าจะเอกคือฉันลืมวิทยุเอาไว้อะนะฉันต้องกลับไปด้วยนะกลับนะกลับแล้วครับกลับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโถโถเอ้ยนี่นี่พระเอกพอคุณนี่สงสัยจะเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกนะจริงครับหน้าตาไม่มีเขินเลยนะฮะต้องสนิทกันน่ะรู้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยฮัลโหลว่าไงสมชาย
โอเคได้อ้าวก็เซ็นสัญญาแล้วนี่ใช่เปล่าได้โอเคหวัดดีนี่ว่าไงให้สมชายเขาว่าไงว่าไงว่าไงก็ถ้าจะมีของแถมให้ฮะของแถมก็ดีไม่เลวไม่เลวบ่อยฮะก็ดีก็ดีจะได้ไม่ต้องไปหาคนเพิ่มไงโอเคละลุงเขตไอ้ร้านอาหารเนี่ยนะมันต้องมีพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ทำอาหารเก่งๆไม่ใช่เหรอครับจริงไหมฮะแน่นอนค่ะให้โทษที่แกพอจะรู้จักคนทำกับข้าวเก่งๆบ้างไหมอร่อยอร่อยเลยยังไม่รู้นะเอางี้เดี๋ยวถามเฮียอ้าให้ดีกว่าเฮียอ้าเนี่ยเขาช่างกินอยู่แล้วเขาคงรู้จักอ่ะฝากด้วยแล้วกันได้แหละสบายมากนี่คุณเอกขาคุณทศขาไม่รู้จักจริงๆเหรอคะว่าใครเขาที่ทำอาหารเก่งๆนะคะโอ้นั่นน่ะสิจะไม่รู้จักได้ยังไงก็อยู่บ้านตรงข้ามนี่ไงบ้านติดกันค่ะบ้านตรงข้ามบ้านติดกันค่ะบ้านตรงข้ามจ้ะบ้านติดกันบ้านตรงข้ามครับบ้านติดกันเอ๊ะบอกว่าบ้านตรงข้ามน่ะก็บ้านตรงข้ามพอเดี๋ยวก่อนนะฮะพี่ตกลงนี่ลุงเขตกับคุณวินิจอาสาจัดทำอาหารให้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวทำความเข้าใจซะใหม่ไม่ใช่รับอาสานะจ๊ะพ่อเอกเขาเรียกว่ารับจ้างนั่นแหละค่ะแต่สมัยนี้ขออาสมอาสาไม่ได้ไม่ได้ไอ้เกี้ยพอกันแล้วตกลงจะให้ใครดีล่ะครับท่านผู้จัดการแบบนี้มันต้องวัดกันด้วยฝีมือนะคะน้องวิขาแล้วใครจะเป็นกรรมการล่ะคะลุงเขตขาก็เอางี้สิครับเดี๋ยวผมกับเจ้าโทษเนี่ยเป็นกรรมการให้ฮะโอ้แล้วถ้าเกิดว่าความเห็นไม่ตรงกันล่ะใครจะตัดสินอ่ะนั่นสินั่นเอางี้ดีไหมฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านเนี่ยก็ดึงเข้ามาสักคนนึงแล้วให้มาชิมแล้วให้คะแนนกันเอาเป็นว่าจานหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นของลุงเขตเต็มที่เลยครับรู้เดี๋ยวก็รู้แน่นอนค่ะลุงเขตเหมือนกันนี่เป็นไงคะสัมผัสลิ้นแล้วปัดทิ้งไปเลยปัดทิ้งเชิญจานนี้ครับเป็นยังไงคะน้องน้องค่ะคืออาหารร้านนี้มันเลวร้ายมากเลยแหละครับขอโทษนะคะคือดิฉันแพ้ท้องเลยฮะแต่อาหารอร่อยมากนะคะทั้งสองจานเลยนะคะนั่นผมว่าเชิญห้องน้ำละกันนะฮะด้านหลังนี่นะฮะขอโทษนะคะครับเชิญเลยครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญฮะเชิญนั่งนี่เลยนั่งนั่งรอแป๊บหนึ่งฮะนั่งเลยครับนั่งสบายลุงเขตครับลุงเขตว่าไงขอมีคนมาชิมอีกแล้วนะฮะขอสักจานหนึ่งสิครับได้เรื่อยสักครู่นะฮะเฮ้ยฮะอะไรคะเป็นอะไรคะลุงเขตโอ้ยเย็นๆอ่ะไอ้ถังแก๊สรุ่นใหม่นี่มันเปิดยังไงพ่อเอกแก๊สมันหมด
ลุงจะเปลี่ยนถังใหม่มาเลยบึ้มขึ้นมาผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฮะเดี๋ยวยังไงให้ช่างเขามาดูแล้วกันนะฮะเฮ้ยโทษคะแนนได้พอยังไงฮะพอแล้วนี่เยอะแล้วถ้าเยอะแล้วลุงเขตไปพักเถอะจะพาลุงเขตไปพักป่ะไม่ต้องเลยฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอู้ยในห้องครับโอ้โหมันบึ้มกับมันหลบไม่ทันนะสิต้องขอโทษทีนะวันนี้คงไม่มีอะไรให้ชิมแล้วนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันคืออ้าวเฮ็กนี่รู้จักกันแล้วเหรอวันดีรู้จักใครนี่ไงก็บอยที่ฉันจะแถมให้ไงก็ไม่บอกสวัสดีครับท่านผู้จัดการวันดีแล้วชื่ออะไรอะฮะอ๋อชื่อป๋องซื่อสัตย์ไว้ใจได้เนี่ยนะจะเทียบกับเด็กสมัยเนี่ยนะไม่มีหรอกไอ้เรื่องจะขโมยเล็กขโมยน้อยฝากหน่อยแล้วกันได้ก็ไหนก็ให้มาแล้วนี่นะอันนั้นเก็บจานเลยแล้วกันฮะฉันเหรอจะเก็บไหมล่ะป๋องดีเลยครับเออร้านเนี้ยเป็นไงฉันบอกแล้วว่าทำเลดีมากแล้วนี่ถ้าไม่ใช่แกนะฉันไม่ขายให้ถูกๆแบบนี้หรอกว่ะเสียดายโอ้โหเซ็งไปไม่กี่วันเห็นไหมเปิดร้านปั๊บโอ้โหคนเพียบเลยขอบใจมากไม่เป็นไรจะขายให้ถูกมากนี่คือผลสรุปคะแนนของกุ๊กประจำร้านเราคือผลคะแนนออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าคือลุงเขตชนะใจมหาชนอย่างท่วมท้นเลยครับก็ตกลงว่าลุงเขตได้เป็นกุ๊กมือหนึ่งนะครับแต่ขออย่างนึงนะฮะคราวหน้าคราวหลังก็อย่าให้แก๊สระเบิดนะครับอันตรายฮะเดี๋ยวจะวอดยังไงก็ยินดีด้วยครับคุณลูกเกดได้เป็นมือวานอันดับหนึ่งประจำร้านนะครับ Thank you ขวัญใจมหาชนเนี่ยนะครับโอ้โหคุณวีครับอย่าเพิ่งงอนสิครับผมเห็นคุณวีแล้วนะครับรู้สึกว่าคุณวีเนี่ยมีความถี่ถ้วนเรื่องเงินทองมากนะครับบาทเดียวก็ไม่เคยกระเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รับตำแหน่งฝ่ายการเงินไปนะครับแล้วก็ให้เป็นมือวางอันดับ2ด้วยนะฮะคอยเสียบในขณะที่มือวางอันดับ1เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เย้แหมครุยนะคะใจหายแวบเลยค่ะคิดว่าจะลืมครุยซะแล้วนี่ลืมกันไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วต่อไปนี้นะครับผมก็จะเริ่มตกแต่งร้านให้เร็วที่สุดนะปัญหาต่อไปของเราก็คือเรายังไม่มีสาวเสิร์ฟจริงของแกคือเรามีเด็กเสิร์ฟผู้ชายแล้วคนหนึ่งใช่ไหมก็ขาดเด็กเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงสาวๆสวยๆแล้วก็เอาแบบที่เซ็กซี่ดูว้าวอันนี้เดี๋ยวนะคะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะไม่เห็นจำเป็นจะต้องหาสาวๆสวยๆเนี่ยนะคะมาเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีเพียงคนเดียวก็พอแล้วค่ะคือขอโทษนะฮะคือผมหมายถึงสาวๆนะฮะแล้วก็ต้องเซ็กซี่ด้วยโทษโทรศัพท์พี่อ้าโทรมาเฮ้ยข้างบนยังลกอยู่เลยอ่ะสวัสดีครับโทษครับเฮียนี่เฮียผมมีเรื่องอยากรบกวนหน่อยอ่ะติดต่อช่างรับเหมาไอ้ตกแต่งภายในให้หน่อยสิเจ้าเก่าอ่ะฝีมือดีหน่อยไอ้เฮียก็เนี่ยมาทำร้านที่ผมเล่าให้ฟังไงก็เร็วนิดนึงเฮียนะขอบคุณมากครับนี่เฮียยังไงก็แวะมาหน่อยแล้วกันนะมาดูเผื่อเป็นลูกค้าประจำไงครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้นี่ทศแกจะจ้างพวกรับเหมาพวกอินทีเรียมเลยเหรอฉันว่ามันแพงนะเฮ้ยแต่พวกนี้ฝีมือดีนะเอกเขาคิดเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเกิน150,000นะโอ้ยไม่จริงอ่ะเฮ้ยฉันว่าเอางี้ดีกว่านะนี่ฉันมีช่างนะคือเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วกันเรื่องพวกเนี้ยแล้วนายแบวช่างที่ไหนก็พอดีเพื่อนเนี่ยนะมันมีพวกจ้างช่างมาทำเนี่ยลงรถไงโอ้ทำเนียบนี้เลยอ
เออพี่ก้องครับพี่ทองครับมีอะไรบ้างมีผู้หญิงมาเพียบเลยพี่บอกว่าจะมาสมัครงานสวยๆนะเลยพี่อะไรนะเออมีผู้หญิงมาเพียบเลยพี่บอกว่าจะมาสมัครงานสวยๆนะพี่ช้าๆนะเอาชัดๆอ่ะฟังไม่รู้เรื่องอ๋อคือว่ามีผู้หญิงสวยๆมาเพียบเลยพี่บอกว่าจะมาสมัครงานนะครับอ๋อสงสัยจะมาสมัครสาวเสิร์ฟนะทำไงดีเอกยังไม่อยู่เลยอยู่คนเดียวเอาเองหือโอ้ยแล้วหายไปไหนมาเนี่ยนี่ๆๆเตรียมตัวสัมภาษณ์เนี่ยสาวเสิร์ฟมาเต็มแล้วอยู่ข้างนอกตั้งเยอะเฮ้ยนึกว่าจะต้องลุยคนเดียวแล้วไปไหนมาอ้าวก็ใบปลิวไปแจกไงไปเชิญคนเข้ามาร้านพรุ่งนี้ไงเอาแบบเปิดปุ๊บนะคนเต็มร้านปั๊บลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะเอาแล้วสัมภาษณ์ตรงไหนดีอ่ะก็ลงไปหมดเลยแต่แถวนู้นก็ได้เนี่ยโต๊ะอยู่ตรงนู้นนี่นี่ป๋องครับผมไปเรียกคนแรกเข้ามาเลยป่ะนี่ละกันนะเรียกเลยไปเลยเชิญครับเชิญทางนี้นะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอคิวตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับนั่งนั่งนั่งเชิญนั่งว้าวครับโทษครับโทษครับคือร้านยังไม่เรียบร้อยนะฮะขอโทษทีครับยังไงนั่นนั่นเอาตรงนี้แล้วกันเชิญนั่งครับเชิญนั่งนี่นี่ไม่ล้มแล้วครับไม่ล้มเชิญครับเชิญครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วยเล่าประวัตินะฮะการศึกษานะครับแล้วก็ประสบการณ์การทำงานคร่าวๆมาแล้วกันนะฮะครับหนูระวังหน่อยดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปสัมภาษณ์กับผู้ดีกว่าเองครับขอโทษครับเขาลื่นไม้อยู่ฮะเอาเล่าอีกทีก็ได้ครับทำไมไม่ทันไรเลยลาออกแล้วเราจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนดีอ่ะก็บอกพี่นี่ข้างล่างอะไรนะคือว่าข้างบนนี้ครับพี่มีห้องว่างอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างอื่นนะฮะข้อแรกเลยขอถามเกี่ยวกับประวัติก่อนแล้วกันครับค่ะหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะพ่อหนูป่วยเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนก่อนค่ะแล้วเรียนจบที่ไหนครับเรียนไม่จบหรอกค่ะกำลังจะสอบพ่อก็มาป่วยซะก่อนค่ะป่วยเป็นไรครับงั้นเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานนะครับแล้วก็เคยทำงานที่ไหนมาบ้างครับเคยค่ะหนูทำทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาพ่อหมอบอกว่าพ่อหนูป่วยเป็นมะเร็งค่ะขั้นสุดท้ายแล้วด้วยรักษาไม่หายตายอย่างเดียวค่ะอย่างนี้นะครับผมว่ากลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีไหมครับเอาอย่างนี้สบายใจยังไงเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะฮะให้พร้อมก่อนเดี๋ยวผมไปส่งครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับไม่ทราบว่าพี่พอจะรู้สึกหมอเก่งๆมากไหมคะครับใจสบายก่อนนะครับเย็นครับตกลงก็ยังหาสาวเสิร์ฟไม่ได้สักคนนะใจเย็นหน่อยเองเดี๋ยวก็ได้เองอ่ะยูโอ้ยมาแล้วค่ะโอ้โหเดินซะอุ้ยหลายรอบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยร้อนใช่ร้อนแน่นอนแม่คันคือเยอะแล้วคันเนี่ยเอาดิพระเอกแล้วไงจากตู้เย็นที่พระเอกสั่งอ่ะเขาเอามาส่งให้ยังอ๋อยังเลยฮะก็คงเย็นๆฮะลุงฮะถ่ายแล้วแล้วของสดที่พวกเราซื้อมาแล้วทำไงอ่ะเออทำไงใส่กระติกน้ำแข็งในครัวไปก่อนแล้วกันครับเฮ้ยกระติกเหรอปลาหมูเนื้อเลยนะคะยังก็ยังดียังดียังมีที่แช่ดีกว่าไม่มีเลยเอาโอ้ยมันน่าจะมาส่งกันมาส่งไว้ปลาเน่าแน่เลยคุณเขตขาโอ้ยไม่เอาแล้วเฮียเขาไม่ทำเป็นคนเดียวแล้วกันเขาไม่ทำได้หรอกถ้าเลิกดีกว่าเดี๋ยวคุณเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ทำแล้ว
ให้มันทำกันแล้วกันมันหางานทำไม่ค่อยได้หรอกผมไปละเฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะใครว่าใครหางานทำไม่ได้เอกว่าข้าเหรอหางานทำไม่ได้โถ่ข้าทำให้เองดูเลิกคุยเลิกมาทำเท่างานเนี่ยเบื่อหางานทำไหมดีวะเดี๋ยวพี่แล้วไปสองคนแล้วใครทำอ่ะนี่คุณอย่างไอ้ชาตินี่นะครับข้าได้ครับแต่ขอโทษย้ำไม่ได้ไปละพี่เหลือคนเดียวแล้วนะยังไงก็ช่วยทำให้มันเสร็จไปก่อนนะคนอย่างผมนะพูดแล้วไม่คืนคำออกเป็นออกหมดเลยเว้ยอ้าวนี่คุณแล้วยังไงเนี่ยยังไม่เสร็จอ่ะเอางี้โอ้ไปหาช่างใหม่ไหมคะคุณวีครับไปหาช่างมาใหม่มันก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกใช่ไหมฮะตั้งหลายตังค์เฮ้ยก็เอาตังค์ไปหมดแล้วอ่ะเอ้ยแล้วมึงจะไม่ทำได้ยังไงเล่าเฮ้ยกลับมาก่อนเนี่ยโอ้ยใครหามาเนี่ยมีแต่เรื่องฉันหามาให้ทำไงอ่ะก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแล้วจะทำยังไงกันดีเนี่ยฮะพรุ่งนี้ก็ต้องเปิดขายแล้วเนี่ยฮะ เอาเลยนะฮะก็ในเมื่อผมเป็นคนหาช่างมาเองงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วกันเช้าเลยปะโถไอ้เช้าอะไรกันพวกคุณเอ้ยนี่มัน10โมงกว่าแล้วเดี๋ยว11โมงกว่าคนก็จะเข้ามากินกันแล้วยังไม่ลุกขึ้นเด็กคุณเอ้ยเอาเก้าอี้ลงว่าโอ้ยหมอครับทำไมมันเร็วจังเลยครับนั่นเองนอนได้แป๊บเดียวเองไอ้คุณเคนคะเลิกเปิดร้านนี่มัน9โมง9นาที9วินาทีไม่ใช่หรอคะสุดท้ายเหรอที่ตายแล้วคุณเอกขาคุณทดขาตื่นเตือนนี่มันเลย9โมงมาตั้งนานแล้วนะคะเร็วจริงเร็ว9โมงแล้วครับกี่โมงครับโอ้โห10โมงกว่าเข้าไปแล้ว10โมงกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับนั่งครับนั่งครับเชิญครับเชิญครับนั่งครับเอาสบายเลยครับป๋องป๋องรับออเดอร์ดิป๋องป๋องจะดื่มอะไรก่อนดีครับอ๋อมีทุกอย่างเลยครับได้ไหมครับมีเกลือเลยครับมีใส่กระเป๋าเดี๋ยวครับคือรับอะไรดีครับมีทุกอย่างเลยครับแล้วอาหารตามสั่งน้ำส้มก่อนนะครับครับผมแล้วพี่วิชาครับกาแฟนะครับครับผมอาหารแล้วครับอุ้ยๆมาอีกกุ้งนะครับสวัสดีครับฉันนั่งเลยครับพี่สวัสดีค่ะนั่งเลยครับไปครับผมเฮลเคสรับอะไรดีครับก็ยังไงก็ต้องขอดูนะครับต้องเปิดร้านแรกขอดูเมนูหน่อยกันนะครับสบายครับคือเมนูยังไม่มีฮะอ้าวไม่มีเมนูแล้วผมจะสั่งได้ยังไงเนี่ยอ๋อคือร้านเราบริการอาหารตามสั่งครับสั่งอะไรก็ได้ครับค่ะมีหมดทุกอย่างค่ะถ้างั้นนายนั่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำหน่อยป่ะปวดท้องครับ
อยากจะขอถามว่าห้องน้ำไปทางไหนครับอ๋อห้องน้ำด้านนู้นเลยครับเชิญครับพี่ค่ะคุณพี่ขาเลี้ยวไปหน้าเคาน์เตอร์นี่เลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญหุ้ยเสื้อผมสีทั้งนั้นเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณขอโทษนะครับคืออย่างนี้ครับดูสิคือสีอ่ะโอ้คือผมนึกว่าสีมันแห้งแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่แห้งฮะค่ะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเนี่ยดูสิผมเสื้อผมราคาแพงนะคุณจริงๆจริงๆมันก็แกไปดูแขกคนนั้นหน่อยดิครับครับนี่หน่อยเท่านั้นแหละค่ะดูสิมันสีทั้งนั้นเลยครับครับได้เดี๋ยวผู้ชายคนนู้นผู้ชายนี่เดี๋ยวคนนั้นฉันดูเองไปเชิญครับขอโทษด้วยครับนายสีทั้งนั้นเลยครับเห็นแล้วครับผู้จัดการคนไหนคะจัดการไปซักให้ดีนะครับผมอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าหนูจะมาสมัครเป็นสาวเสิร์ฟนะคะพี่ผมขอโทษจริงนะพี่นะเดี๋ยวถอดเสื้อไปก่อนแล้วไปซักโถคุณถอดเสื้อได้ยังไงผมมันเสียหายนะเสื้อผมเท่าไหร่คุณรู้ไหมราคาเท่าไหร่ฮะผมไม่ยอมนะอย่างนี้ขอโทษนะคะคุณพี่ขาเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็หนูจะมาสมัครเป็นสาวเสิร์ฟนะคะถ้าทำอะไรผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะหนูมันเล็กน้อยแล้วหนูจะมาทำงานที่นี่เหรอจ๊ะจะเป็นสาวเสิร์ฟพี่ใช่ไหมพี่ว่าเสื้อของพี่เนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกแค่เพื่อนสีเดี๋ยวพี่กลับไปบ้านนะถอดให้คนรับใช้ที่บ้านซักก็ไม่มีปัญหาเลยโอ้ยเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวพี่มาใหม่นะพี่ชวนนั่งก่อนไม่ดีหรอคะได้เดี๋ยวนั่งชวนนั่งก่อนค่ะท่าทางจะเวิร์กก็แล้วแต่หนูจะสั่งก็แล้วกันคุณพี่นะคะหนูสั่งมาพี่ทานได้ทั้งนั้นนะจ๊ะโอเครอเดี๋ยวนะคะจ้ะเป็นยังไงบ้างคะหนูพอจะเป็นสาวเสิร์ฟที่นี่ได้หรือยังคะเยี่ยมดีเลยฮะแน่นอนเลยคือก็ยินดีต้อนรับมาเป็นสมาชิกของร้านคือยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านเอาเป็นว่าก็ยินดีต้อนรับมาเป็นพรรคพวกเป็นสมาชิกของพวกเราแล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่เลยนะคะจะไม่ทำให้ทุกๆคนในร้านผิดหวังเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะท่านผู้จัดการแล้วก็คุณพี่หล่อๆคนน้อนนะคะก็พูดถึงของพ่อลุงเขียนก็อยากจะพรีเซนต์นะฮะออกมาในลักษณะฮาเซลจะดีกว่านะครับดูจากสินค้าตัวนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะฮะรับคู่ครับต้องการอิมเมจด้วยนะครับจริงๆก็พอจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคของเราครับนี่เสิร์ฟกันเองได้เลยค่ะวันนี้บริการเองใช่ฮะดูจากตัวสินค้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ระบบ5เซลล์มันจะเหมาะกว่าแล้วโฆษณาที่เดือนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ5เซลล์ทดคือตอนนี้ที่ร้านกำลังยุ่งออกไปช่วยหน่อยดิลูกค้าอยู่ครับต่อเลยครับพี่ทดโทษด้วยครับตอนนี้แทร็กเก็ตของเราเนี่ยมันอยู่กลุ่ม C บวกเลยนะครับเจ้าทดนี่ก็เห็นอยู่ว่าทุกคนยุ่งอยู่นะออกมาช่วยกันหน่อยดิพี่ฮัลโหลครับครับครับนี่ทศออกมาช่วยกันหน่อยได้ไหมฮะนี่เอกดิวงานกับลูกค้าอยู่ก็นายบอกให้รับงานได้ไงนี่ก็รับมาแล้วอะไรได้มันได้นะแต่ตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าทุกคนยุ่งอยู่ฮะก็เดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยคุยไม่ได้เหรอพี่ครับพี่ครับช่วยป๋องเสิร์ฟหน่อยครับไม่ทันครับนั่นนะครับตัวครับต่อเลยครับคุณวิครับคุณวิครับเช็คบิลต้องสองครับพี่เอกลูกค้าต้นนั้นถามว่าถ่ายรูปในร้านได้ไหมลำบากอยู่นิดนึงนะครับได้ใช่ฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเฮ้ยทศ
นี่แกคิดว่าจะให้ถ่ายรูปในร้านได้ไหมได้ทำไมคือแต่ว่านี่ฉันมีความคิดนะถ้าเกิดเขามาก๊อปร้านไปเนี่ยแล้วอีกหน่อยนะคนร้านเราดังเนี่ยนะแล้วขยายสาขาแล้วเดี๋ยวมันไม่ดีนะนี่เอกขอเราคุยงานก่อนได้เปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลถ่ายได้นี่สายหลุดเลยเห็นไหมเนี่ยคะกระดาษในม้วนเพิ่งเลขมันหมดอะค่ะพี่โทษฉันก็เขียนบอกแกแล้วไม่เหลือในใบสั่งของให้แกไปซื้อเมื่อวานเราดูแล้วไม่มีในใบรายการเลยนายไม่ได้เขียนไว้เขียนสิก็ฉันตรวจดูหมดแล้วว่าอะไรมันมีหรืออะไรมันไม่มีฉันก็เขียนลงไปอ่ะแล้วทำไงล่ะคะเนี่ยต้องใช้ด้วยนะคะมีแล้วเรื่องมิลลี่ด้วยนะคะอ๋อนี่ในปองนี่เดี๋ยวออกไปซื้อไอ้กระดาษในเครื่องให้หน่อยนะตรงร้านขายเครื่องเขียนท้ายซอยนะได้ครับผมไม่เป็นไรเราไปซื้อเองดีกว่าแล้วให้ปองช่วยทางนี้เอาดีครับเอางั้นก็ได้นี่แกรู้จักร้านที่มาถ่ายรูปซองกันครับครับผมมาอีกพอแล้วแค่นั้นพวกนี้ซื้อมา3ม้วนก็พออย่างงี้ฮะคุณวิฮะใช้เครื่องคิดเลขไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาส่งค่ะเร็วๆล่ะพร้อมนี้กันครับอ้าวเฮ้ยขอโทษไหนอ่ะสักครู่นะครับก่อนครับป้าครับเดี๋ยวผมช่วยครับป้าป้าขึ้นไปนั่งเลยครับเข้าไปก่อนครับโอ้ป้าป้าโอเคครับเอากระดาษคิดเลขครับแล้วก็เอาสมุดบัญชี2เล่มโอเคขอโทษครับแบลฉันมีของมาให้เธอน่ะน่ารักจังเลยอ่ะตอนกลับมาอย่างนี้เหรอฮะก็ฝนมันตกอะนะไม่เห็นเหรอก็รู้แต่แกออกไปนี่ก่อนจะฝนจะตกนานนี่ไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยนี่ดิโทษระวังหน่อยเฮ้ยไปขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปะเฮ้ยโหแค่นี้กลัวฝนไม่ได้โอ้ชายเล่นอะไรอย่างงี้ฮะลูกค้าเต็มไปหมดเฮ้ยโทษลูกค้ามาเฮ้ยลูกค้าโท
ศตอนแรกอ่ะแค่จำทศไม่ได้จริงๆทศดูเปลี่ยนไปดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น5ปีผ่านไปอ่ะอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปนะตามเวลาแต่แค่ดีใจนะคะที่ได้เจอทศชีวิตคู่เป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะมันจบแล้วนะเราเพิ่งหย่ากันเมื่อต้นปีนี้เองทศก็รู้ว่าเราแต่งงานกันเพราะอะไรแต่เขาเก่งนะคะอยู่มาตั้ง5ปีนะช่างเถอะว่าแต่ว่าทศอะแต่งงานแล้วยังคะไม่เห็นแนะนำรู้จักภรรยาเลยตอนนี้อยู่เปล่าคะเนี่ยโกโก้ร้อนครับยังจำได้อยู่เหรอคะจำได้สิครับวันแรกที่ผมไปเรียนที่บอสตันเนี่ยเคสทำโกโก้ร้อนเนี่ยล่าใส่หน้าอกผมเกือบไหม้แต่โทษก็ทำกาแฟราดใส่กระโปรงฉันซักไม่ออกแล้วตอนนั้นเนี่ยโทษอะขอโทษเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ผมไม่รู้นี่ฮะเพราะว่าหน้าคุณเนี่ยเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยหน้าขาวๆแก้มป่องๆหน้ากลมเป็นซาลาเปาเฮ้ยตอนนั้นผมขอโทษว่าไงนะอ๋อซึซึมาเซ็งซึซึมาเซ็งใช่พี่เอกคะของอันกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่แอนบอกกลับด้วยพี่เอกสวัสดีครับแอนคอยผมด้วยจะรีบไปไหนวะเรียบร้อยเลยครับลุงเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วลุงกลับก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเอกขาคุณวิทย์ก็กลับพร้อมลุงเขตขาเลยไปแล้วนะคะจ้าไปแล้วไม่เสร็จนะคะไม่ฮะนั่งเล่นฮะดีนะแต่จะกลับบ้านนั่งนี่เอกกลับบ้านนะง่วงเกินเฮ้ยทอดเดี๋ยวดิมานั่งคุยกันก่อนแป๊บนึงมีอะไรเรื่องเจเกตสีเป็นไงบ้างว่าไงที่นั่นแหละคือเขาจะกลับมาหาแกอีกเหรอเปล่านี่เราคบกับเขาว่าฉันเพื่อนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะแกไม่ธรรมดามั้งคิดมากนะเอกคนไม่ได้เจอกันนานๆเจอกันก็ดีใจก็แค่นั้นเองคือมันก็พูดยากอะนะคือแกก็เคยอยู่กับเขาที่เมืองนอกใช่ไหมแล้วอีกอย่างนะคราวที่แล้วที่กลับมาเขาก็กลับมาหาแกแล้วก็โอ้โหตอนนั้นฉันใจเสียเลยนึกว่าแกจะไปตกล่องป่องชิ้นอะไรกับเขาซะแล้วแล้วคราวนี้จะเป็นไงพี่นายสบายใจได้เลยนะเรากับเขาตอนนี้ก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองนะอย่าคิดมากกลับบ้านนะก็ขอให้มันเป็นงั้นจริงๆแล้วกันนะก็ล้างให้มันดีๆนะรู้ไหมเพราะว่าคือเมื่อวานฉันลืมไปแบงค์ไงเดี๋ยวนี่ต้องรีบไปเลยอยู่ดูร้านนะรู้ป่ะอ๋อนี่เอกเราดูแลร้านดีอยู่แล้วนะจำไม่ได้เหรอครั้งก่อนนะฮะบอกให้ดูแลร้านเดินออกไปรับงานข้างนอกคราวที่แล้วเนี่ยขอโทษมันผิดพลาดนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยไปแบงค์เถอะไปโอเคดีๆล่ะนี่ป๋อง
เมื่อวานกลับบ้านกับน้องแอนขายยังไงนี่เช้าป่านนี้ยังไม่มาทำงานเลยคะอุ้ยไม่เห็นเกี่ยวเลยครับกลับด้วยกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันนะครับเดี๋ยวมานะคุณวีต้องเฉ่งซะหน่อยเนี่ยจะยังไงฮัลโหลทศเจ๊สวัสดีครับนั่งก่อนครับไม่ค่ะแค่จะไม่อยากนั่งแค่จะมาชวนทศไปเป็นเพื่อนนะคะไปไหนแค่จะไปโอนที่ดินให้ลูกค้าไปเป็นเพื่อนนะคะผมไปไม่ได้นะผมต้องดูแลร้านเนี่ยก็ให้เอกเขาดูแลร้านไปสิคะตอนนี้เอกเขาไม่อยู่ฮะเขาไปแบงค์ครับแล้วผมก็ต้องดูแลทุกอย่างครับวันนี้ก็ไม่เห็นมีลูกค้าเลยก็ให้เด็กๆ เขาดูแลแทนไปก่อนสิคะไม่ได้หรอกครับผมรับปากเอกเขาไว้แล้วเดี๋ยวเอกเขากลับมาเขาจะว่าเอานะครับไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะแต่แค่มีของมาเซอร์ไพรส์นะอะไรไม่บอกถ้าอยากรู้ต้องไปดูเองผมขอโทษจริงนะผมไปไม่ได้อะไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องไปดูของเซอร์ไพรส์ก่อนที่ไหนฮะหน้าร้านนี่เองนะคะถ้างั้นก็แบบได้ครับคุณวีครับค่ะเดี๋ยวฝากร้านแป๊บนึงนะฮะผมไปหน้าร้านนี่เองได้ค่ะเชิญเดี๋ยวเราครับอะไรฮะไปดูหน่อยนะเดี๋ยวก็รู้เองแหละรู้ว่าเจ้าเดซี่เนี่ยถูกขายอีกแล้วนะฮะขายได้ยังไงล่ะคะเจ้าเดซี่เนี่ยเป็นตัวแทนความรักของเซนคงกระโดดเป็นอัลเทอร์ทีฟมันอะไรนะคะอ๋อเปล่าฮะผมกำลังคิดถึงเมืองบอสตันอยู่ครับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีผมลืมไปหมดแล้วครับใช่แคทก็จะลืมแต่แคทจะจำแต่สิ่งที่ดีๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาแต่ทศก็ยังไม่ได้บอกแคทเลยนะคะว่าทศอ่ะมีภรรยาหรือยังยังครับผมยังไม่มีแต่ตอนที่เราอยู่บอสตันด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันมากนะคะแต่เคสก็ไม่มีคนอื่นจำมันเถอะครับอย่าไปพูดถึงมันเลยนะใช่ค่ะทศจำได้ไหมคะว่าเคสอ่ะเคยพูดไว้ว่าเคสจะรักทศจนตายคงไม่เชื่อหรอกเพราะที่ผ่านมาแคทอะทำอะไรไว้ให้กับโทษเจ็บมากแต่7ปีที่ผ่านมาแคทก็ยังรักโทษมากมาเสมอถ้าโทษไม่เชื่อแคทจะพิสูจน์ให้ดูว่าแคทอะรักโทษมากแค่ไหนเฮ้ย
ีใจค่ะที่เขาแทนจะเป็นห่วงแพทย์อยู่ด้วยกันที่บอสตันเหมือนเดิมนะคะฉันขายที่ขายบ้านขายทุกอย่างหมดแล้วฉันอยากให้คุณกลับไปอยู่กับฉันที่เหมือนเดิมขอผมคิดดูก่อนแล้วกันกลับบ้านดีๆนะครับคุณนายโทษคะรอเดี๋ยวค่ะฉันมีของอย่างหนึ่งให้คุณอันเก่ายังอยู่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะย้ายบ้านหลายครั้งเหลือเกินเข้าไปกินกาแฟข้างในกันไหมทอดสายแล้วขอโทษนะฮะนี่เดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปทำงานกันนะนี่รออยู่ข้างล่างแค่จะกลับไปอยู่บอสตันเหรอแค่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ก็ได้นี่แค่อยากใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่กับความทรงจำที่มีความสุขโทษจำได้หรือเปล่าคะที่เราเคยอยู่ด้วยกันสองคนนะเรากลับไปสร้างความฝันของเราอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปส่งเคสหน้าบ้านก่อนนะไปก่อนนะคะเอกครับคุณเธอมากนะทศไม่ว่ายังไงเธอก็ดีกับฉันเสมอมาแน่นอนครับไป
ายบายจ้ะฉันหวังว่าฉันคงจะได้เจอที่บอสตันนะฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นว่าแกตรงไหนดีนะนี่เอกให้เรื่องเมื่อวานเนี่ยเราขอโทษนะแล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างนี่ทศนี่เอกถ้าเกิดนายเป็นอย่างเรานายก็ต้องคิดหนักแล้วนายก็ต้องตัดสินใจไปกับเคสเหมือนเราอ่ะแล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยก็เหมือนกันนายจะมาด่าว่าเราเป็นไอ้โกหกไอ้หลอกลวงหรือไอ้อะไรก็แล้วแต่นะมันก็แล้วนายจะคิดแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงให้นายเข้าใจไม่รู้จะอธิบายยังไงให้นายเข้าใจถ้าเกิดนายเป็นเรานะนายก็ต้องคิดหนักแล้วก็ต้องตัดสินใจเหมือนแกใช่ป่ะนี่แกกำลังเล่นอะไรอยู่ฮะเราไม่ได้เล่นนะเอกเคสเขาชวนเราไปอยู่บอสตันไปบอสตันนี่ทศแกจะบ้าแล้วเหรอฮะฮะนี่อยู่ดีแกจะทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็ไปอยู่อะไรกับยายเกียรติศรีอะไรนั่นน่ะที่บอสตันอย่างนั้นน่ะเหรอฮะนี่แกอย่าลืมสิว่าแกมีพี่ชายอยู่คนนึงนะนี่นั่งอยู่นี่นะแล้วก็แกยังมีน้องชายคนนึงคือเจ้าพีโอเคตอนนี้ไม่อยู่นี่ไปเรียนไกลมากเลยเพราะนั้นตอนนี้แกอยู่กับฉันแค่2คนเนี่ยแล้วแกยังจะทิ้งฉันไปอีกเหรอฮะเอกนี่ๆทศแกไม่ต้องพูดแกเกิดที่นี่โตที่นี่โอเคถึงแม้ว่าพ่อแม่เราจะจากเราไปแล้วนะแต่เราสามคนพี่น้องก็อยู่กันที่นี่ตลอดใช่ไหมฮะแล้วอยู่ดีแกจะทิ้งไปอยู่ที่บอสตันแกจะทิ้งฉันทิ้งเจ้าพีทิ้งบ้านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเหรอฮะนี่เอกนายรู้ได้ไงว่าเราตัดสินใจยังไงตัดสินใจยังไงอ่ะจะไปหรือไม่ไปไปนี่ทศไปร้านกับนายไงอะไรเล่าก็ไปทำงานไงบอกไม่บอกว่าไปไหนเลยไปเร็วป่านนี้ทุกคนก็รอเราเปิดร้านแล้วเดี๋ยวแล้วแกไม่ไปบอสตันจริงๆเหรอไปทำไมเล่าแล้วยายเกียรติศรีอะไรอ่ะแต่ที่นี่เราเข้าใจกันดีแล้วนะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมแล้วเขาไม่ว่าอะไรนี่เอกไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน7ปีผ่านมาแล้วนะแล้วมันก็เป็นความหลังไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ความรู้สึกดีๆที่มันยังคงเหลืออยู่แล้วส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนหลังคนหนังเหงามั้งก็เท่านั้นเองเราอยากอยู่ที่นี่เราอยากอยู่บ้านเราอยากอยู่กับนายเราอยากช่วยนายทำงานแล้วก็ทำให้ร้านอาหารของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศจะได้รวยสมใจอยากไงดีไหมดีดิดีช่วยกันทำช่วยกันขายมันจะได้รวยรวยเละไปเลยป่ะโอ้โหเยอะจังเลยเว้ยเป็นสโลแกนเลยนะช่วยกันทำช่วยกันขายแน่นอนไปกันประหยัดด้วยป่ะแน่นอนไม่งั้นจะรวยเหรอเอาแบบรวยให้สุดๆไปเลยแล้วกันนะฉันอยากได้เฟอร์รี่คันหนึ่งโอ้เมื่อวันเวลาล่วงเลยรอบตัวเราก็เปลี่ยนพัน
ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อคืนวันยังหมุนวนมีอะไรมากมายที่เวียนมาและผ่านพ้นอาจมีบางคนต้องไปและมีคนที่เดินเข้ามาจะยิ้มรับวันดีๆที่เจอและพร้อมจะเผชิญทุกร้อนใจไม่ทิ้งกันเพราะรักและห่วงที่เรามีให้กันและกันถึงแม้จะหนักหรือเบาไม่ท้อไม่เคยหวั่นรับรู้ว่าหากแม้เรายังรักและผูกพันกี่หมื่นความผันแปรที่ผ่านไม่อาจเปลี่ยนแปลงใจของเราคาดเดาว่าเราจะเจอกับสิ่งไหนแต่ภายในใจรู้ดีว่าเรายังมีกันและกันจะยิ้มรับวันดีๆที่เจอและพร้อมจะเผชิญทุกร้อนใจไม่ทิ้งกันเพราะรักและห่วงที่เรามีให้กันและกันถึงแม้จะหนักหรือเบาไม่ท้อไม่เคยหวั่นรับรู้ว่าหากแม้เรายังรักและผูกพันกี่หมื่นความผันแปรที่ผ่านไม่อาจเปลี่ยนรักและผูกพันกี่หมื่นความพัน